โรคสำคัญที่ควรจะรู้นะครับโรคที่หนึ่งเรียกว่าไรอันเซลฮิสติโอไซโตซิสโรคที่สองเป็นกลุ่มลิมโฟมามะเร็งเม็ดเลือดขาวอันที่สามมัลติเพิลไมโลมานะคะนี่ก็เป็นมะเร็งเหมือนกันแต่จะมีเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยเป็นเซลล์พลาสมาเซลล์อันที่สี่เป็นพลาสมาไซโตมาอันนี้ตะกี้นี้พูดว่ามัลติเพิลไมโลมาเซลล์ต้นกำเนิดเป็นพลาสมาเซลล์อันนี้ก็ยังคงเป็นพลาสมาไซโตมาอีกเซลล์ต้นกำเนิดเป็นพลาสมาเซลล์เหมือนกันความต่างคืออะไรความต่างคือมันติเพิลแปลว่าหลายๆอ่ะถ้ามันติเพิลไมโลมาเกิดหลายตำแหน่งพลาสมาไซโตมาเนี่ยเกิดตำแหน่งเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในภาพแรกเนี่ยอาจารย์พยายามไปเก็บตัวสำคัญมาแล้วก็เอามาน้อยที่สุดนะคะถ้าอยู่ที่อื่นสอนเยอะกว่านี้ค่ะไปสอนตามสถาบันอื่นสอนเยอะกว่านี้เรามาทบทวนโรคแรกก่อนในโรคแรกเนี่ยจะมีเซลล์ตัวเด่นตัวสำคัญที่สุดที่เป็นองค์ประกอบของโรคก็คือตัวเซลล์ที่ชื่อว่าแรงเกอร์ฮานเซลนะคะแรงเกอร์ฮานเซลแรงเกอร์ฮานเซลคืออะไรเราเคยเรียนมาแล้วเราเคยรู้จักเขาแล้วนะเขาอยู่แถวผิวหนังเราตามมีโครซ่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเบนไดติดเซลเจอคำว่าเบนไดติดเซลแปลว่าเซลอะไรเซลที่ตัวเซลเขาเนี่ยมีกิ่งก้านสมองของเราเรามโนถึงเซลล์เหล่านี้เนี่ยเราก็จะนึกถึงกิ่งก้านต้นไม้ที่กิ่งก้านสาขาของกิ่งไม้นี่นะคะต้นไม้ที่มีกิ่งก้านแขนงออกไปมันเป็นโบนแมโรดีไรส์ก็คือเดิมต้นกำเนิดเขาพ่อแม่เขาเนี่ยอยู่ในโบนแมโรเซลล์ต้นกำเนิดที่อยู่ที่โบนแมโรเขาจะเจอตรงไหนเจอที่อีพิเดอร์มิสนิวโคซ่าอีพิเดอร์มิสคือผิวหนังเจอเยื่อบุแถวช่องปากก็เจอได้ลิมโนดเจอได้โบนแมโรเจอได้ตัวเขาทำหน้าที่เป็นอะไรเป็น intradermal antigen presenting cells นะคะเซลล์ซึ่งนำเสนอแอนติเจนเลยเซลล์ซึ่งคอยดูแอนติเจนหรือแอนติเจนอยู่ตรงนี้ฉันจะดูแลแกแล้วฉันจะบอกส่งสัญญาณให้ร่างกายเนี่ยไปจัดการนะคะแอนติเจนคือสิ่งที่ร่างกายไม่ได้อยากได้อยู่มันเข้ามาร่างกายเราต้องตอบสนองโดยอะไรมีแอนติเจนเข้ามาจะต้องมีกลไกนำมันไปบอกว่าตรงนี้แอนติเจนเราเนี่ยร่างกายสร้างแอนติบอดีมาสิเพื่อที่จะได้มานิวทรัลไลซ์หรือกำจัดทำลายใช่ไหมที่คือเข้าคือ CES and infection ตัวเซลล์ไม่เยอะจำนวนแกก็ไม่เยอะนะไอแรงกระหานเซลล์เนี่ยเซลล์พวกนี้จะดูยากเย็นเมื่อดูด้วย S and infection ตัวดันเองก็ identify มันไม่ค่อยได้หรอกนะคะนี่อยู่ที่ไหนนั่นก็ฮันเซลเซลที่ฐานเนี่ยคือเบซัลเซลนะคะตรงเซลฐานจะมีบางเซลเป็นเมลาโนไซต์เมลาโนไซต์ผลิตเมลานินพิกเมนต์แต่เขาใจดีเห็นไหมเมลาโนไซต์เนี่ยเขาไม่เห็นค่อยมีพิกเมนต์เยอะมีนิดหน่อยตรงนี้อาจารย์จะพูดเสมอเมลาโนไซต์มันใจดีมันผลิตเมลานินพิกเมนต์ได้เยอะๆเสร็จปุ๊บมันทำไงมันแจกมาเซลด้านข้างเขาเนี่ยเซลข้างๆนี้ที่มีเมลานินเพียบเลยเนี่ยไม่ใช่เมลาโนไซต์เนาะเป็นเพื่อนฝูงเขาเป็นเบซัลเซลไลเยอร์แต่ไอเมลาโนไซต์มันผลิตเรื่อยๆตัวเซลล์มันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากมายเก็ทมั้ยพอผลิตปุ๊บมีพิกเมนต์ปุ๊บมันก็จะแจกออกไปข้างๆเลยใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวเธอก็ผลิตใหม่เรื่อยๆไงเนาะเธอเป็นคนที่ใจดีเธอจะผลิตไปเรื่อยๆอันนี้คือเมลาโนไซต์ในความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านเธอซึ่งก็คือเบซัลเซลไลเยอร์เพราะฉะนั้นที่เราเห็นมีพิกเมนต์เยอะๆเนี่ยเป็นเบซัลเซลไลเยอร์กับเป็นเบซัลเซลไลเยอร์กับเซลล์เหนือเบซัลเซลไลเยอร์นะคะเซลล์ใกล้ๆไอ้ใกล้ๆไอ้เมลาโนไซต์นั่นก็ฮันเซลอยู่ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยชี้ลูกศรมาตรงเนี้ยเนาะมันมีไม่ได้เยอะนะแล้วมันมาอยู่ท่ามกลางทริกเกอร์เซลล์ไลเยอร์นะคะมันอยู่ท่ามกลางทริกเกอร์เซลไลเยอร์เพราะฉะนั้นตรงฐานตรงนี้เราจะเห็นนี่ไอเมลาโนไซต์เราก็เป็นเดนไดติกเซลล์เช่นกันเห็นปะแรงเกอร์ฮานเซลล์ก็เป็นเดนไดติกเซลล์เดนไดติกนี่มีก้านเนี่ยทรงแขนขาเธอออกมาเป็นก้านแบบนี้นะคะเป็นลักษณะก้านๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าแรงเกอร์ฮานเซลล์แรงเกอร์ฮานเซลล์กับพี่เมลาโนไซต์เราเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า non keratinocyte non keratinocyte อันที่เป็น keratinocyte แท้จริงคือ basal cell trigger cell layer
นั้นเธออยู่แถวๆนี้นะต้นกำเนิดเธอโรคนี้เป็นมะเร็งชนิดหนึ่งแลงเกอร์ฮานเซลฮิสติโอไซโตซิสนะคะเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งสมัยตะก่อนสมัยอาจารย์เรียนเขาเรียกโรคนี้ว่าฮิสติโอไซโตซิสเอ็กซ์นะคะชื่อเยอะจังโรคนี้อาจจะชื่อว่าแลงเกอร์ฮานเซลดิซีสอีดิโอพาติกฮิสติโอไซโตซิสอีโอซิโนฟิลิกแกนโรมาสมัยอาจารย์เรียนจะเรียกมันว่าอีโอซิโนฟิลิกแกนโรมานะเนื่องจากว่าในมะเร็งชนิดนี้เนี่ยมีอีโอมีเซลล์อีโอซิโนฟิลเยอะนะคะโรคนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในอวัยวะเดียวหรือหลายๆอวัยวะหรือไปเจอในกระดูกบริเวณต่างๆเพราะฉะนั้นในโรคนี้เนี่ยความรุนแรงของโรคไม่เท่ากันเกิดตำแหน่งเดียวก็รุนแรงน้อยหน่อยเกิดหลายๆอวัยวะหลายๆตำแหน่งก็รุนแรงมากขึ้นนะคะเป็นโรคที่พบไม่เยอะพบน้อยมากจะมีลักษณะเฉพาะตัวองค์ประกอบของมะเร็งประกอบไปด้วยอะไรเหรอประกอบไปด้วยมีการเพิ่มจำนวนของฮิสติโอไซต์ไลฟ์เซลล์นะคะแล้วก็มีเซลล์ชนิดอื่นมาปะปนมาเป็นองค์ประกอบเช่นอีโอซิโนฟิลลิมโฟไซต์พลาสมาเซลล์มัลติลีเคเอเตอร์ไจแอนท์เซลเรียกฮิสติโอไซติกเซลล์ที่พบในโรคนี้ว่าแลงเกอร์ฮานเซลล์นะคะจึงเป็นที่มาของชื่อว่าแลงเกอร์ฮานเซลล์ฮิสติโอไซโตซิสจะพบในกระดูกขากรรไกรประมาณ 10-20% ของผู้ป่วยผู้ป่วยบางรายเขาเป็นโรคตามอวัยวะอื่นกระดูกอื่นเขาไม่มาเจอหมอฟันเรานะแต่โรคนี้มาเจาะจงจะมาเกิดในจาวโบนประมาณ 10-20% มันจะมีอาการไม่มีอาการหรือปวดตื้อๆหรืออาจจะกดเจ็บก็ได้นะคะเนี่ยเราจะเจอเป็นจริงจะว่าแมสแบบนี้ขึ้นมาแล้วตัดชิ้นเนื้อเยื่อตรวจดูเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนถ้ามันเกิดในกระดูกขากรรไกรจะมีลักษณะอะไรเกิดในกระดูกขากรรไกรเนี่ยจะเป็น sharply punch out radiolucency radiolucency แปลว่าเงาดำ punch out แปลว่าวงกลมๆขอบชัดมากๆ punch เครื่องเจาะกระดาษนะการเจาะกระดาษให้เป็นรูกลมๆสม่ำเสมอกันเลยแบบนั้นน่ะเรียกว่าเป็นตัวพันช์ภาษาอังกฤษเรียกว่าเราพันช์กระดาษลงไปเจาะกระดาษให้กลมดังนั้นเงาดำกลมแบบนี้เราก็เรียกว่า sharply punch out radiolucency เอ๊ะถ้ามันเกิดขึ้นในกระดูกขากรรไกรแล้วมันไปเกิดภายใต้ฟันล่ะมันก็จะเห็นเป็นเงาดำเลยแล้วเหมือนฟันเนี่ยลอยอยู่ในอากาศนะมันเป็นเงาดำแล้วเหมือนฟันลอยอยู่เราก็เรียกลักษณะของฟันที่ลอยในอากาศว่าFloating in air นะคะอันนี้เป็นลักษณะที่เราจะเจอในภาพรังสีของโรคแลงเกอร์ฮานเซลฮิสติโอไซโตซิสมีเงาดำหลายๆบริเวณเป็นชัดในกระโหลกศีรษะหรืออาจจะในกระดูกขากรรไกรเห็นไหมมีเงาดำๆหลายแห่งในขากรรไกรไม่จำเป็นต้องเงาดำกลมแบบพันช์แต่อาจจะอยู่ใต้รากฟันแล้วละลายคือละลายกระดูกไปเยอะจนเหมือนฟันล่องลอยอยู่นะคะในขากรรไกรชอบเจอฟันที่มีลักษณะ floating in air ลอยในอากาศลักษณะทางที่เจอการสะสมของเซลล์ที่ติดสีเป็นสีอ่อนๆก็คือเจอฮิสติโอไซต์แล้วก็เจอเซลล์อีโอซิโนฟิลแล้วก็เจอเซลล์อักเสบอื่นๆได้แก่พลาสมาเซลล์ลิมโฟไซต์มัลติลีเคเอเตอร์ไจแอนท์เซลล์นะคะในโรคนี้ตัดชิ้นเนื้อเยื่อมาตรวจดูเนี่ยมันจะมีสีแดงฉามเลยเนาะในสีแดงเนี้ยเรามองไปเอ๊ะไม่ใช่เม็ดเลือดแดงที่ล่องลอยกระจัดกระจายอยู่ในเนื้อเยื่อถ้าเม็ดเลือดแดงกระจัดกระจายในเนื้อเยื่อเรียกว่าเกิดฮีโมเรจแต่พอขยายสีแดงแจ๊ดพวกนี้ลงไปดูเนี่ยมองดูสีแดงแดงเยอะจังเลยเนื้อเยื่อเนี้ยพอขยายไปปุ๊บเจอเซลล์แบบนี้เซลล์แบบนี้คือ eosinophil นะเวลาอาจารย์รับชิ้นเนื้อมาตรวจดูอาจารย์เจอแบบนี้มี eosinophil หมู่ใหญ่มากมายเนี่ยอาจารย์จะเล็งหาเลยว่าเอ้ยนอกจากมี eosinophil แล้วเนี่ยมีแรงเกอร์ฮานเซลล์สีอ่อนๆพวกนี้ไหมนะคะมี eosinophil แบบนี้เยอะแยะมากมายเหลือเกินและมีเซลล์อ่อนๆเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักไหมนะคะ
พอมีองค์ประกอบหลักเนี่ยใจอาจารย์จะนึกถึงแรงกระหายเซลล์ที่โซไซโตซิสแล้วแต่เพื่อคอนเฟิร์มแรงกระหายเซลล์พวกนี้อาจารย์จะส่งย้อมอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรีเพื่อคอนเฟิร์มว่าเนเจอร์ของมันเป็นแรงกระหายเซลล์อย่างแท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลักจะมีแรงกระหายเซลล์กับอีโอซิโนฟิลนอกจากนี้ตัวประกอบอื่นๆดาราที่ไม่ได้เด่นอันนี้เหมือนพระเอกกับนางเอกนะพระเอกเป็นแรงกระหายเซลล์นางเอกใส่กระโปรงแดงเป็นอีโอซิโนฟิลพระเอกนางเอกนะคะและนอกจากนี้ยังมีตัวประกอบอื่นๆในเรื่องได้แก่พลาสมาเซลล์ลิโฟไซต์มัลติลิโฟเอตเต็ดไจแอนเซลล์ดังนั้นในโรคแรงกระหายเซลล์ที่เซลล์ไซโตซิสต้องการมีองค์ประกอบสำคัญพระเอกกับนางเอกพระเอกคือแรงกระหายเซลล์นางเอกก็สวมกระโปรงแดงเป็นอีโอซิโนฟิลอาจารย์ได้พูดให้ลูกศิษย์ฟังว่าEosinophil เนี่ยไซโตปลาซึมจะแดงจับน้องๆอาจจะสับสนกับนิวโทรฟิลถ้าใช้กำลังขยายละเอียดจะเห็นว่าในไซโตปลาซึมของมันเนี่ยเป็นจุดๆๆๆอยู่มีแกรนูเล็กๆจะเป็นจุดๆหยาบๆอยู่ในไซโตปลาซึมความเข้มของสีแดงจะแดงมากกว่าไซโตปลาซึมของนิวโทรฟิลอาชีพเราต้องการความละเอียดและท่านสังเกตฝึกดูความแตกต่างแบบนี้ให้แม่นยำเนาะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นทักษะฝึกหัดไว้ใช้ประโยชน์ในวิชาชีพที่จะเป็นทันตแพทย์นี่แหละต้องท่านสังเกตและละเอียดความแตกต่างของสีของรูปร่างอย่างเงี้ยต้องฝึกให้เป็นเห็นไหมอันนี้ก็คือองค์ประกอบหลักพระเอกและนางเอกพระเอกของเราคือเซลล์แรงกระหายเซลล์นะคะ diffuse infiltration infiltration แปลว่าสะสม diffuse แปลว่ากระจายกันมีการสะสมกันอย่างกระจายกันของ large cell spreading mononuclear cell เซลล์ mononuclear หรือแรงกระหายเซลล์ซึ่งติดสีอ่อนโยนเนี่ยนะคะติดสีอ่อนโยนแล้วก็ nucleus เป็นรูปถั่วรูปวาวลงไปนะคะเนี่ยพวกสีอ่อนโยนทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยคือเห็นไหมนิวเคลียสมันเนี่ยมันเหมือนมีร่องวาวลงไปอาจจะเป็นวาวเฉยๆหรือเป็นร่องวาวลงไปเหมือนถั่วอันนี้เรียกว่าแรงเกอร์ฮานเซลหรือดิซิโอไซเซลที่อ่อนนะพระเอกเนี่ยอาจารย์แต่งตั้งให้เป็นพระเอกแล้วก็เซลล์พวกนี้ที่มีแกนูแดงจัดไซโตปลาซึมแดงจัดเหล่านี้คือเซลล์อะไรนะแดงจัดเหล่านี้อีโอซิโนฟิลนางเอกนางเอกสวมกระโปรงแดงนะคะแล้วก็เซลล์ตัวประกอบอื่นๆตัวประกอบติดจอยอื่นๆได้แก่พลาสมาเซลล์ลิมโฟไซต์มันถึงเซลล์ก็จะเซลล์มีกระจัดกระจายกันอยู่นะคะตอนอาจารย์เรียนหนังสือนะอาจารย์ที่สอนจะเน้นมากมากเลยว่าเอ้ยโรคแรงกระหายเซลล์ที่เจอไซโตซิสมีลักษณะเฉพาะที่ไปศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะจะเห็นโครงสร้างตัวหนึ่งเรียกว่าเบอร์เบกแกนูโครงสร้างแบบนี้นะอาจารย์ที่สอนจะย้ำมากว่าโรคเนี้ยแรงกระหายเซลล์ที่เจอไซโตซิสเนี่ยดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะเห็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าเบอร์เบกแกนูเบอร์เบกแกนูหน้าตาไงหน้าตาเหมือนไม้ตีปิงปองเล็กๆมีด้ามไม้แล้วมีวงรีดีแบบนี้นะคะนี่คือเบอร์เบิกแกนูปัจจุบันนั้นน่ะอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรีก้าวหน้าไปมากดังนั้นเมื่ออาจารย์จะวินิจฉัยโรคแรงกระหายเซลล์ที่เซลไซโตซิสเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องเสียเวลาส่งไปตรวจทางอิเล็กตรอนไมโครสโคปเพื่อคอนเฟิร์มแล้วในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์จะย้อมสีอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรีนะคะอาจารย์ยอมด้วย GDYE หรือ PD207 นะคะแล้วมันก็ให้ติดสีบวกนะคะพอติดสีบวกเราก็คอนเฟิร์มได้ว่าเอออันนี้คือเซลล์พระเอกคือเซลล์แรงกระหายเซลล์นะคะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยทำโดเด็กแกนูแต่ก่อนโดเด็กแกนูเป็นข้อสอบนะเป็นข้อสอบตอนการเรียนนี่แหละเพราะฉะนั้นมาร์เกอร์อิมมูโน2ตัวนี้คือ GDYE กับ PD207 เนี่ยเป็นสเปซิฟิกสำหรับแรงกระหายเซลล์ที่โซไซโตซีอย่างนี้ถ้าเจอตรงเป๊ะเลยคนไข้มีละลายปลายรากฟันโฟลติ้งอินแอร์อยู่แล้วก็เหงือกก็บวมๆด้วยนะคะแล้วก็
เราตัดชิ้นเนื้อมาเจอนางเอกเพียบเลยนะนางเอกกับพระเอกเห็นชัดใครเห็นชัดในกล้องจุลทรรศน์มากกว่ากันดูสองกล้องจุลทรรศน์อาจารย์จะพบนางเอกโอ้โหรับนางสลักลงไปที่ตั้งจริงมีอีโรชินอลซีมากมายปานชนีแล้วก็ดูในอาจารย์จะย้อนกลับไปดูใบที่เขาส่งเลยนะเฮ้ยมีการละลายของปลายรากฟันที่46และ47ละลายมากมายนะเขาอาจจะยังนึกไม่ถึง floating in air หมอน่ะก็อาจจะนึกถึงโรคอื่นส่งมาให้เราตรวจแต่พอเราดูในเอ็กซเรย์ที่เขาส่งตรวจละลายเยอะเลยเงาดำปลายรากฟันขนาด 1.5 เซนคูณ1เซนอะไรอย่างเงี้ยสมมติหมอเขาเขียนบรรยายให้เรานะแล้วเราดูปุ๊บดูกล้องจุลทรรศน์อุ๊ยมีนางเอกเต็มเลยอีโอซิโนฟิลเพียบเลยพออาจารย์เห็นนางเอกอาจารย์ต้องมองหาใครมองหาพระเอกอุ๊ยฉันจะต้องเล็งดูต่อไปว่าฉันเห็นเซลล์ติดสีอ่อนๆมั้ยนิวเคลียสเป็นรูปหยักๆเว้าๆอย่างนั้นมั้ยเฮ้ยเขาๆอ่ะติดสีอ่อนเนี่ยมีสีอ่อนเพียบเหมือนกันแทรกแซงกับแม่นางเอกเราเนี่ยเฮ้ยสวยจะเป็นการหางเซลล์นะมองต่อไปอีกเออดูเข้าๆจังเลยลิมโฟไซต์ก็มีพลาสมาเซลล์ก็มีนานๆเจอมันติดนิวเคลียสก็แจ้งเซลล์หมายจำจะไม่ได้ใจละเออผู้ป่วยเราเป็นรังกระหางเซลล์ที่เจอไซโตซิสแง่เลยเนี่ยอย่ากันนั้นเลยอาจารย์จะเดินไปที่ห้องแล็บไปบอกเจ้าหน้าที่อาจารย์อ้าวเคสนี้เบอร์นี้ย้อมอิมมูโนฮิสโตเคมจ้ะ CD1A กับ CD อันเนี้ย207เนี่ยเช็คมั้ยที่แนวทางทำงานแนวทางแท้จริงในการให้วินิจฉัยโรคนะคะการรักษาจะทำไงดีถ้าเกิดว่าเป็นเบอร์ดีช่างซึ่งเราสามารถเข้าไปควักไปตัดอะไรได้เราจะคิวเรสตาร์ทคิวเรสตาร์ทก็คือใช้เครื่องมือควักรอยโรคออกให้หมดนะคะแต่ทีนี้บางบริเวณเข้าถึงยากจังเลยเข้าไปทำผ่าตัดคิวเรสตาร์ทเนี่ยยากนะคะคือ surgical approach เข้าไปยากก็อาจจะใช้ low dose radiation หรืออาจารย์บางท่านก็จะใช้ inject ด้วยสเตียรอยด์เข้าไปนะคะ prognosis ของ bone lesion ที่ไม่ได้มี visceral involvement ไม่ได้ไปเกิดในอวัยวะภายในต่างๆโดยทั่วไปรักษาแล้วตอบสนองดีนะคะโรคนี้ปัจจุบันมียาหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยตอบสนองได้ดีทีเดียวนะคะแต่กรณี disseminated case คำว่า disseminated คือลุกลามทั่วไปแล้วถ้า disseminated case คือลุกลามทั่วๆไปเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะอันตรายที่อาจารย์บอกว่าโรคนี้มันมีสเปกตรัมของโรคคำว่าสเปกตรัมคือขอบเขตของโรคกว้างนะโรคบางโรคอาจจะเกิดตำแหน่งเดียวเลยโดดเดียวเลยในจอโบนนี้อันนี้รักษาง่ายดายไม่ได้ยากเย็นพรอกโนซิสดีเนาะแต่คนนี้เจ้ากรรมไปเกิดในอวัยวะภายในเยอะๆหลายๆที่ไม่ได้มาเจอหมอฟันเราหรอกจากโรคที่แรงน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดเยอะๆหลายที่เกิดอวัยวะภายในสำคัญถึงปลายเราได้นะคะอันนี้จบโรคที่หนึ่งแล้วโรคที่หนึ่งจำไว้แรงกระหันเซลล์ที่เซลล์ไซโตซีจะมีพระเอกกับนางเอกคือแรงกระหันเซลล์กับอีโอซิโนฟิลแล้วมีเซลล์องค์ประกอบอื่นๆถัดไปเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สำคัญเราจะได้ยินเสมอคนบางคนเป็นลิมโฟมามะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะลิมโฟมาชื่อภาษาไทยเรียกง่ายๆคือมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นเนื้องอกที่มีจุดกำเนิดมาจากลิมฟอยด์เซลล์หรือลิมฟาติกซิสเต็มต่างๆลิมฟอยด์เซลล์ในมนุษย์ลิมฟาติกซิสเต็มในมนุษย์ได้แก่อะไรบ้างระบบของน้ำเหลืองเนี่ยจะประกอบด้วยต่อมน้ำเหลืองม้ามต่อมไทมัสไทกระดูกลิมโฟมาเนี่ยอาจจะเกิดกับลิมฟาติกซิสเต็มโดยตรงเป้าเลยเกิดกับลิมฟาติกซิสเต็มหรือเกิดในอวัยวะอื่นๆของร่างกายอวัยวะอื่นๆร่างกายได้แก่อะไรอ่ะในร่างกายคนเรานะมันยังมีบางตำแหน่งมันเป็นมิวโคซ่าเป็นเยื่อบุเนี่ยแต่มิวโคซ่าเหล่านี้มีลิมฟอยด์ที่ชูกระจุกเล็กอยู่ใต้มิวโคซ่าพวกนี้เราเรียกมิวโคซ่าเหล่านี้ว่ามิวโคซ่าแอสโซซิเอตเต็ดลิมฟอยด์ทิชชูจอดมิวโคซ่าแอสโซซิเอตเต็ดลิมฟอยด์ทิชชูใครยังเขียนภาษาอังกฤษไม่ได้เปิด Google ศึกษาดูด้วย
เรียนทันตแพทย์เรียนมาระดับปี3แล้วมีความจำเป็นยิ่งยวดพัฒนาสกิลภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นพัฒนาไม่ได้ก็พัฒนาตอนนี้ยังเขียนไม่เป็นก็เขียนฝึกเขียนให้เป็นตอนนี้ Mucosa Associated Lymphoid Tissue ชื่อย่อภาษาอังกฤษชอบเรียกว่า MALT Mucosa Associated Lymphoid Tissue หรือ MALT ดังนั้นบางทีลิมโฟมาไม่เกิดกับต่อมน้ำเหลืองด้านไปเกิดขึ้นกับมิวโคซาแอสโซซิเอตเต็ดลิมฟอยทิชูพวกแพทย์เนี่ยเขาอาจจะเรียกมันว่า Malt Lymphoma พอพูดถึงคำว่า Malt M-A-L-T Lymphoma นั่นย่อมหมายถึงว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ไม่ไปเกิดกับต่อมน้ำเหลืองจนต่อมน้ำเหลืองปูดโตขึ้นมาแล้วแต่มีสิทธิ์ไปเกิดกับมิวโคซาชาตินี้ชีวิตนี้รู้จักมิวโคซาที่ไหนช่องปากเป็นมิวโคซาไหมเป็นดังนั้นลิมโฟมามีสิทธิ์เกิดในช่องปากใดปั๊บได้เลยนะคะมะเร็งเม็ดเลือดขาวพบ 5% ของออรัลแคนเซอร์ของมะเร็งในปากทั้งหมดมะเร็งเม็ดเลือดขาวจะแบ่งเป็นชนิดฮอตกิ้นลิมโฟมากับนอนฮอตกิ้นลิมโฟมาโชคดีของเราเลยคือโชคดีของทันตแพทย์จะบอกโชคดีข่าวดีคือฮอตกิ้นลิมโฟมาชอบเกิดในลิมโนดคือตำแหน่งเกิดในลิมโนดนานก็เยอะๆดังนั้นอาจารย์คุยกับอาจารย์แพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นลิมโฟมาแมนเลยเนาะเราจะเรียกอาจารย์เขาว่าอาจารย์เขาเป็นลิมโฟมาแมนเนาะเขาจะเก่งมากบางทีเขาก็จะแบบเป็นตำแหน่งใหญ่โตในราชวิทยาลัยแพทย์นะคะแล้วก็อยู่ในราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์นะคะอาจารย์เคยเชิญท่านอ่ะให้มาบรรยายให้พวกเรสิเดนต์เรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะรุ่นที่ไหนเรียนอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เชิญท่านมาเราก็จะคุยกันนอกรอบเราถามว่าอาจารย์ขาไอ้ฮอตกิ้นลิมโฟมาเนี่ยมันเกิดในช่องปากอ่ะเขาบอกว่าคือตามทฤษฎีบอกว่าเกิดน้อยมากเนี่ยจริงๆอาจารย์เจอบ้างไหมนะอาจารย์ฟันธงให้เลยโอ๊ยถ้าไม่มีหรอกเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดในช่องปากน้อยมากคือบอกว่าโชคดีคืออะไรเดี๋ยวพอพูดถึงฮอตกิ้นอาจารย์ก็พูดนิดเดียวเห็นไหมอาจารย์จะสอนตามเรียลลิตี้เลยนะตามความจริงเลยนะอาจารย์บอกเลยนะเรียนพยาธิกับอาจารย์ไปอ่ะเก็บอะไรไปใช้บ้างเธอเดี๋ยวตอนเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะเดี๋ยวจะได้เจอว่าคนรอบๆตัวเราเผลอๆยากเราจะได้ซ้ำเนี่ยเป็นโรคอะไรต่างๆที่อาจารย์เรียนเนี่ยถ้าเรียนกับอาจารย์แล้วเก็บความรู้ไปใช้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างมากมายเหลือเกินเชื่ออาจารย์เถอะอาจารย์อยู่มาจนแก่นี่เป็นประโยชน์นะลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยจบไปเปิดคลินิกใหญ่โตร่ำรวยเลยเนี่ยนานๆไปพบอาจารย์เนี่ยจะวิ่งเข้ามาบอกอาจารย์อยู่เป็นระยะเลยนะว่าพ่อแม่ครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นโรคนั้นโรคนี้นึกถึงสมัยที่อาจารย์สอนเลยพอไปดิสคัสกับอาจารย์แพทย์อะไรทั้งหลายก็ดิสคัสรู้เรื่องเลยไม่ดูเป็นตัวแบบว่าโง่เข้าใจไหมคือไปฟังหมอเขาพูดว่าพ่อเราเป็นนั้นแม่เราเป็นนี้หรือภรรยาเราเองเป็นเนี่ยไปฟังแล้วฟังก็รู้เรื่องด้วยเนาะก็เรียนไปดิเรียนไปซ้ายกับซิมตอมอาการที่แสดงออกของคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเขาจะมีอาการอะไรบ้างมะเร็งเม็ดเลือดขาวชอบโจมตีอวัยวะซึ่งมันเป็นลิมฟาติกซิสเต็มใช่ป่ะก็ชื่อมันบอกแล้วมันก็ชอบไปโจมตีต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีต่อมน้ำเหลืองโตโดยไม่เจ็บปวดการเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเจอบ่อยๆต่อมน้ำเหลืองที่คอรักแร้หรือที่ขาหนีบนะคะอันนี้ทันตแพทย์รุ่นน้องอาจารย์เนี่ยแล้วก็เป็นมะเร็งไอ้เม็ดเลือดขาวลิมโฟมาเนี่ยมันก็จะเจอในตำแหน่งไอ้แบบนี้แหละบางคนก็มาด้วยอ่อนเพลียมีไข้หายใจไม่ค่อยจะสะดวกเนาะรู้สึกเหมือนหายใจไม่เต็มปอดอะคำว่าหายใจไม่เต็มคือหายใจไม่ค่อยเต็มปอดบางคนมีน้ำหนักลดบางคนมีอาการคันผิดปกติที่ผิวหนัง
เฮ้ยเป็นคันที่ผิวหนังนะไปหาหมอผิวหนังนี่ว่าเป็นแผลใช่ไหมให้ยาแก้แผลมาตอนต้นๆแหละดูแต่ก็ยังชั่วนิดเดียวเดี๋ยวเป็นอีกใครที่มีอาการแปลกๆมีคันที่ผิวหนังนะ 2-3 เดือนไม่ค่อยหายหรือบางคนมีน้ำหนักลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเทอเรปี้ดีไม่ได้จงใจไปลดน้ำหนักแต่ว่ามีน้ำหนักลดลงไปเรื่อยๆใครที่เป็นแบบนี้นะไม่จงใจลดน้ำหนักแต่น้ำหนักลดภายใน1เดือน1เดือนครึ่ง2เดือนน้องคะกรุณาไปพบแพทย์ไม่ได้ตั้งใจลดน้ำหนักน้ำหนักลดไปเรื่อยๆเพื่อนร่วมงานอาจารย์เนี่ยที่อยู่ที่จุฬาเนี่ยบรรดาอาจารย์ทันตแพทย์ทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยเราไม่ได้เราอยู่ในคณะเดียวกันแต่อยู่คนละภาควิชามาทานข้าวคนละเวลาบางทีไม่ได้เจอสองสามเดือนอาจารย์ไปถามว่าหนูทำไมตอนนี้น้องหุ่นสลิมจังเลยอะสวยจังเลยต้องจงใจลดน้ำหนักหรือคะลดโดยวิธีอะไรน้องบอกว่าอาจารย์คะหนูเป็นแบบนี้ช่วงต้นๆเนี่ย6-7 เดือนที่แล้วหนูคุยกับอาจารย์ใช่ป่ะว่าหนูจะลดน้ำหนักตอนนั้นใช่จริงอาจารย์ขาตอนนี้หนูเป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วแหละเนี่ยหนูน้ำหนักลดใน2เดือนเนี้ยมันลดเอาโดยหนูไม่ได้เปลี่ยนอาหารแล้วนะหนูเลยไปหาหมอแล้วหนูแจ็คพอตแล้วจังเห็นไหมผู้ป่วยมะเร็งหลายคนในชีวิตอาจารย์ที่เจอคนรอบตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์อย่าพูดคนรอบตัวใครนะเอาแค่บรรดาคณาจารย์ทั้งหลายในจุฬาเราเนี้ยที่อาจารย์ได้รู้จักเนี่ยบางคนใน2เดือนนี้น้ำหนักลดเพื่อนอาจารย์มาบอกให้ฟังว่าเพื่อนรุ่นน้องที่เจออาจารย์นี่ยังบอกไม่ได้เจอเลยช่วงนี้ไม่พบเลยค่ะพี่ทำงานยุ่งกับก็เย็นเนาะประชุมเยอะมากมายพี่ไม่ค่อยได้เจอใครเลยนะพี่อาจารย์อ่ะก็น้ำหนักลดลงไปเยอะมากผอมผิดปกติเลยนะพี่อาจารย์ท่านนั้นเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ข้าพเจ้ามีใจหายไหมข้าพเจ้าในฐานะหมอพยาธิที่สอนเนี่ยข้าพเจ้าในสอนทั้งชีวิตข้าพเจ้ารู้เลยอาการของคนที่อยู่เฉยๆไม่จงใจลดน้ำหนักก็อยู่ๆเนี่ยใน2เดือนมาน้ำหนักลดเนี่ยข้าพเจ้าไม่แฮปปี้ทั้งนั้นอ่ะถ้ารู้รู้ข่าวคนที่สนิทสนมกันดีนะบรรดาอาจารย์รุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นอาจารย์เลยที่อยู่จะมาน้ำหนักลดเนี่ยจะไม่สบายใจนะคะงั้นนอกเหนือจากเจอรุ่นน้องเราที่เป็นท็อกซิกไกลเตอร์เป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วเนี่ยบรรดาอาจารย์ผู้ใหญ่ทั้งหลายถ้าเราได้ข่าวว่าท่านน้ำหนักลดเนี่ยในอีก 2-3 เดือนท่านไปอินเวสเกตเนี่ยอาจารย์ท่านจะพูดเลยลดโดยไม่มีสาเหตุโดยไม่ตั้งใจลด 100% เป็นมะเร็งอยู่เก็ทไหมอยู่เรียนไปแอสเดนทิสเนี่ยยูจะไปเป็นทันตแพทย์เนี่ยเบสิกแบบเนี้ยยูก็ต้องรู้คนรอบๆตัวเราอยู่เฉยๆไม่จงใจลดน้ำหนักใน1เดือนแล้วน้ำหนักลดไปพรวดเลย 3-4 กิโลโดยไม่จงใจลดน้ำหนักไม่ออกกำลังกายอะไรเพิ่มเติมใช้ชีวิตรูทีนแบบเดิมไปหาหมอโดยด่วนต้องมีโรคอะไรแน่นอนไม่ normal นะจำคำนี้ไว้นะพวกแบบเนี้ยไม่ได้โอเคนะบางคนก็เคลียร์แล้วเคลียร์อีกเข้าใจไหมจากคนที่แลดูนอร์มอลดูอยู่ในเดือนเนี้ยมีอาการของการเคลียร์แล้วเคลียร์อีกเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยไปหาหมอซะปะมะเร็งเกิดขึ้นในวัยน้องๆ นั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมมะเร็งเกิดได้มะเร็งไม่เลือกเพศจะเป็นเพศ3-4-5-6ก็เป็นไปเถอะมะเร็งก็ไม่เลือกนะมะเร็งไม่รังเกียจใครทั้งสิ้นอายุน้อยอายุมากอายุกลางยังเป็นวัยรุ่นเรียนหนังสืออยู่มะเร็งก็ไม่รังเกียจจำไว้นะมะเร็งถูกบิดกับทุกเพศทุกวัยนะคะเป็นได้หมดไม่เลือกที่อันนี้โชคดีของน้องที่อาจารย์บอกว่าฮอสกินไม่เจอในแทบไม่เจอในช่องปากอาจารย์ไปถามมนุษย์ลิมโฟมาแมนแล้วบอกว่าแทบไม่เจอหรอกหมอแบบเหมือนกับว่าแกไปสอนลูกศิษย์แกก็เน้นย้ำด้วยมันแทบไม่เจอเนาะมะเร็งเนี่ย always begin in a lymph node or any lymph node group เห็นปะ
ข้าพเจ้าใส่ตัวแดงไว้เลยมักไม่พบในช่องปากอาจารย์ทำงานนะอาจารย์เจอรุ่นน้องอาจารย์เนี่ยมาทำงานที่คลินิกพิเศษจุฬาด้วยสนิทสนมกันดีนะคะถัดมาไม่นานนะไอยูนิตที่รุ่นน้องมาทำงานก็เงียบไปนานเลยเอ๊สัปดาห์นี้น้องก็ไม่มาสัปดาห์ถัดไปน้องก็ไม่มาเฮ้ยไปมารู้สึกเหมือน3อาทิตย์ทำไมหมอเขาไม่มาน้องไม่ได้เป็นอาจารย์น้องเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางข้างนอกเนอะมาทำรับจ็อบทำงานที่คลินิกพิเศษจุฬาเรื่องมันเกิดประมาณ20กว่าปีที่แล้วอาจารย์ก็เลยไปถามผู้ช่วยเขาบอกว่าทำไมหมอเขาไม่มาล่ะหมอจุดๆเนี่ยทำไมไม่มาล่ะผู้ช่วยเขาเองสนิทกันอาจารย์หมอก็ไม่สบายแหละเห็นเขาว่ากันว่าหมอเป็นมะเร็งเฮ้ยมะเร็งอะไรเขาว่ากันว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวแหละสรุปเป็นลิมโฟมาอาจารย์ไปถามเพื่อนเขาเพื่อนเขารุ่นเดียวกับเขาที่เป็นอาจารย์ในคณะเฮ้ยเราได้ข่าวว่าน้องเป็นลิมโฟมาเลยอะไรสรุปน้องมีก้อนน้องแข็งแรงดีปกติทุกอย่างมันอยู่มาวันหนึ่งน้องมีก้อนโตบริเวณนี้ตรงนี้ในภาษาไทยเรียกขาหนีบเก็ตไหมทีนี้อาจารย์พูดเลยลิมโฟมาเนี่ยมันชอบเริ่มต้นที่ต่อมน้ำเหลืองอาจจะเกิดที่ต่อมน้ำเหลืองแถวไหนบริเวณยอดทิศเนี่ยเซอร์วิเคอร์แถวเนี้ยแถวคอเนี่ยก็ยอดทิศเซอร์วิเคอร์คือคอขาหนีบก็ยอดทิศนะแล้วในที่สุดเนี่ยรุ่นน้องอาจารย์ก็เป็นฮอสซิ่งลิมโฟมามันไม่ได้ใกล้ไม่ไกลเลยเพราะที่จบไม่นานแล้วก็อยู่ในวัยทำงานนี่แหละใบโมเดลใน15ถึง35หรือหลังจากอายุ50นะคะเป็นก้อนโตไม่เจ็บไม่ปวดดิสครีตแมสก้อนเดียวๆหรืออาจจะเป็นแมสเซจลายก้อนที่วันออมอลิมโนกนะคะน้ำหนักลดมีไข้คันอีชิ่ง early stage movable เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวระยะแรกๆต่อมน้ำเหลืองมันไม่ร้ายยังมันยังดูไม่ร้ายนะมันยังดูเป็นก้อนนูนแต่ขยับได้ movable คือขยับได้นิดๆไม่ถึงกับ fix เริ่มเป็นนานขึ้นต่อมน้ำเหลืองจะเริ่ม fix ถ้า condition progress เป็นนานขึ้นต่อมน้ำเหลืองนี้จะเริ่ม fix นะคะและอาจจะลุกลามไปที่โหนดอื่นๆได้ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นคาแรคเตอร์แบบเนี้ยเวลาเราเห็นใครเขาก้อนนูนๆแนวตรงนี้เนอะก็เสียวไส้ไว้นิดหน่อยเนาะแนวตรงนี้เป็นแนวของการที่มีลิมโนดปรากฏอยู่เราเรียนอนาโตมีไปเรียนแล้วดีเสร็จเจอลิมโนดอะไรสำคัญป่ะนี่เห็นไหมพอมาเรียนเรื่องโรคมะเร็งของเม็ดเลือดเอ้ยของเม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะรู้ละมะเร็งอะไรที่มันไปเกิดลิมโนดหรือมะเร็งลุกลามลิมโนดในสมัยนั้นเราเรียนเนี่ยสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งก็คือเลาะเอาสายลิมโนดนั่นน่ะเก็ตไหมเนี่ยในของไอ้พี่เทียบโอนมีแต่ไอ้พี่แค่คนเดียวที่ไปเลาะเจอใช่ไหมพี่แม็กเป็นมือวางเลาะไม่ใช่เหรอยุคที่เรียนอนาโตมีอ่ะมีใครช่วยเราด้วยป่ะไหนเจ้าไหนช่วยเลาะดาด้วยป่ะดาช่วยเลาะไหมดาช่วยตัดเนื้อให้ขาดใช่ไหมไอ้ปีเตอร์ตัดเนื้อให้ขาดด้วยป่ะหลอดเลือดเนื้อเฉือนจนขาดเนี่ยใช่ไหมผมทำป่ะผมทำสวยมากทำครั้งเดียวสวยมากเห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยที่เราเรียนมาเนี่ยมีความสำคัญนะฮอสซิลลิงโฟมาเนี่ยอยากให้รู้จักคำหนึ่งนึกถึงฮอสซิลลิงโฟมานึกถึงเซลล์ลักษณะพิเศษที่เราเรียกว่ารีสเตินเบิร์กเซลล์รีสเตินเบิร์กเซลล์เนี่ยก็คือใบนิวเคลียสเอสอาร์ไอเหมือนกับปลานกพู่นะคะมันจะมีเซลล์เป็นองค์ประกอบของมันเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่ลูกตามันสวยๆเหมือนปลานกพู่อันนี้เรียกว่ารีสเตินเบิร์กเซลล์เพราะฉะนั้นถ้าคำตอบช้อยส์ให้เลือกว่าข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่มีความสัมพันธ์กันหรือมีความสัมพันธ์กันเราก็ให้เลือกกอไก่ไอ้นี่สัมพันธ์ไอ้นี่ไอ้นี่สัมพันธ์ไอ้นี่แล้วมีข้อหนึ่งเขียนว่ารีสเตินเบิร์กเซลล์แล้วก็ฮอสกินลิมโฟมาอันนี้มีความสัมพันธ์กันโดยตรงไหมโดยตรงถ้าให้เลือกว่าข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กัน
เขียนลีดเซนเบอร์สัมผัสแล้วก็ต่อไปก็คือฮอชกินก็คือข้อนี้ก็คือถือว่าถูกจริงไหมอันนี้ถึงแม้มันไม่เกิดในช่องปากคำนี้พึงรู้ควรรู้จักลีดเซนเบอร์เซลมันเป็น RI appearance นะคะนิวเคลียสมันมี2เหมือนลูกตาโตๆของตานกคู่โตๆเนี่ยรู้จักแค่เนี้ยฮอชกินลิมโฟมาชอบเกิดกับต่อมน้ำเหลืองไม่ชอบเกิดในช่องปากและมีลักษณะสำคัญคือรีดเซินเบิร์กเซลนิวเคลียสเป็นเหมือนตานกคู่โตๆมีดวงตาของดวงตานกคู่นะนั้นฮอชกินจำแค่นี้จบนอนฮอชกินใส่3ดาวทำไมจึงใส่3ดาวกว่านอนฮอชกินนอนฮอชกินจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งที่เจอเยอะสุดในผู้ป่วยกลุ่มใดเป็นพิเศษ HIV positive ข่าวดีอาจารย์สอน HIV ไว้เยอะๆอาจารย์เดาว่าเดี๋ยวรุ่นนี้จะตอนรุ่นนี้ไปสอบ National License เนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะออกที่อะไรที่เป็น HIV จะค่อนข้างเยอะข่าวดีสำหรับพวกเราทุกคนคือหน้าบักนาวโควิดกำลังเป็นโรคที่แบบธรรมดาไปซะแล้วเนาะไม่ต้องตื่นเต้นสิ่งที่ต้องตื่นเต้นสำหรับสังคมโลกในตอนนี้ HIV มีจำนวนมากขึ้นและสีดาษดินก็เพิ่มขึ้นดังนั้นเมื่อตอนที่รุ่นนี้ไปสอบข้อสอบอะไรเช่นเนี่ยที่อาจารย์สอน HIV ไว้เยอะๆเนาะที่อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวกลัวซ้ำซ้อนกับอาจารย์เจนเน็ตเนี่ยอาจารย์เดาว่าลูกศิษย์เนี่ยจะได้ใช้ความรู้ HIV อย่างเต็มที่ก็สอบ A-L เป็นข้อสอบที่ทันสมัยมีความทันสมัยตอนโควิดโจมตีปีแรกอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ถามอะไรโควิดมากพอโควิดเข้ามาโจมตี3ปีต่อเนื่องแล้วมีมาตรการนู่นนี่นั่นเนี่ยข้อสอบในพาร์ทที่เป็นinfection control อ่ะที่เป็นพาร์ทของวิชา microbiology แล้วการดูแลการติดเชื้ออะไรทั้งหลายเนี่ยออกเกี่ยวกับโควิดมาเพียบเลยทั้งที่เดิมไม่ค่อยเยอะนักนะเพราะเขาจะจับเซนของโรคใบนี้ของโรคและโรคใบนี้แล้วเขาจะให้เราเนี่ยมีความทันสมัยมากๆนะคะนอนฮอดกินลิมโฟมาเป็นมะเร็งที่เจออันดับ1เลยของผู้ป่วย HIV positive หรือผู้ป่วยเอดส์นะคะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดมีจุดกำเนิดมาจากลิมโฟและติคูล่าเซลล์นะคะและพวกเม็ดเลือดขาวต่างๆส่วนใหญ่เกิดในต่อมน้ำเหลืองเป็นก้อนนูนๆนะคะคำว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวมีความคอนทราสต์มีความแตกต่างกันกับกลุ่มของลิวคีเมียโรคลิวคีเมียเรียนมาในเจนนาร์มาดิซินใช่ไหมเรียนแล้วใช่ไหมลิวคีเมียจะเจอมันสตาร์ทที่โบนแมโรแล้วมันจะมีคาแรคเตอร์สำคัญคือมีจำนวนมาลิกแนนเซลล์เยอะแยะมากมายเซอร์คูลเลตวิ่งวนอยู่ในกระแสเลือดนะคะลิวคีเมียเซลล์มะเร็งไปวิ่งวนในกระแสเลือดลิมโฟมาเซลล์มะเร็งอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเนื้องอกก้อนมะเร็งอย่างจริงจังนอนฮอดกินลิมโฟมาส่วนมากมีจุดกำเนิดจาก B ลิมโฟไซต์นะคะเซลล์ที่เป็นจุดกำเนิดจาก T ลิมโฟไซต์พบน้อยกว่าพบเคสน้อยกว่ามากนะคะ prevalence อุบัติการณ์การเกิดลิมโฟมามะเร็งเม็ดเลือดนี้จะเพิ่มขึ้นในคนที่เขามี immunologic problem ปัจจุบันเจอว่าคนไหนที่มันมีภาวะอิมมูนบกพร่องอิมมูนผิดปกติเนี่ยก็จะมีโอกาสเจอลิมโฟมามากขึ้นไปอีกนะคะลิมโฟมาเนี่ยนอนฮอดกินเนี่ยก็จะไปเจอใน in the setting ก็คือในผู้ป่วยที่เขาเป็นอิมมูโนซัพเพรสซีฟเขาใช้อิมมูโนซัพเพรสซีฟเมดิเคชั่นใช้ยากดภูมิหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเอชเป็น HIV positive นะคะจริงๆแล้วลิมโฟมาเป็นอะไรที่ยากเหลือเกินลิมโฟมาในปัจจุบันมีไม่ต่ำกว่า30ชนิดถามว่าอาจารย์ได้ผู้ป่วยนอนฮอดกินลิมโฟมามาอาจารย์จะมั่นใจฟันธงไหมมีความมั่นใจระดับเดียวแต่ถ้าเจอเซลล์ยากๆอาจารย์ต้องส่งไปคอนซัลท์อาจารย์ทำงานที่จุฬาอาจารย์ส่งคอนซัลท์คณะแพทยศาสตร์จุฬานะคะเพราะลิมโฟมามีมากมายกว่า30ชนิดแม้แต่ภาควิชาพยาธิวิทยาที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาเองเนี่ย
เขาจะแบ่งพยาธิออกเป็นหลายหมวดหมู่มนุษย์บางคนอาจารย์เก่งๆบางท่านเป็นลิมโฟมาแมนถ้ามีเคสลิมโฟมาปรึกษาอาจารย์ศาสตราจารย์ท่านนี้ถ้ามีเคสเป็น GI แทรกปรึกษาอาจารย์ท่านนี้นะคะเคสของตรงนี้เดิมมาตัวเดิมแทรกปรึกษานี้ในสถาบันพยาธิทั่วโลกที่ใหญ่ๆมากๆมีชื่อเสียงหรือในประเทศไทยนะคะในโรงเรียนแพทย์ทุกอันเลยเนี่ยอาจารย์พยาธิท่านสับสเปเชียลตี้อะไรอีกนะคะเนี่ยท่านสับสเปเชียลตี้ไปเลยมนุษย์นี้เป็นมนุษย์ GI มนุษย์นี้อาจารย์มนุษย์พยาธิเนี่ยท่านเป็นแบบเก่งมากเลยเซอร์เจอรี่แทร์เดิมแทร์คนนี้มะเร็งไม่เลือดขาวลิมโฟมาก็ไปเจอลิมโฟมาแมนนี้นะมันละเอียดขนาดนั้นนะคะตรงนี้ไม่ต้องสนใจผ่านไปเฉยเขาจะไปแบ่งคลาสเซชันอะไรให้ช่างเขาเถอะลูกศิษย์ฉันเนี่ยพอรู้จักคำว่า Hodgkin Non Hodgkin นี่ก็ดีใจหลายแล้วนะ Non Hodgkin Lymphoma เนี่ยเด้อก็จะเจอในที่ใหญ่หน่อยเจอในต่อมน้ำเหลืองกับเนื้อเยื่อที่ไม่ใช่ต่อมน้ำเหลืองที่เรียกว่า Mucosa Associated Lymphoid Tissue นะคะในอเมริกา 20-40% ของ Lymphoma จะเกิด Extranodal Site Extranodal ก็คือไอ้พวกมิวโคซาแอสโซเชตลิมโฟไม่เกิดกับลิมโนดอะเกิดนอกลิมโนดนะคะแต่โปรดสังเกตคนเอเชียเนี่ยเจอลิมโฟมาที่เอ็กซ์ตร้าโนดไม่ค่อยเจอในลิมโนดเจอเอ็กซ์ตร้าโนดเนี่ยตั้งครึ่งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในช่องปากก็มีสิทธิ์เจอได้เจอที่ต่อมน้ำเหลืองเป็นก้อนนูนเติบโตช้าไม่เจ็บปวดอะไรนะคะเจออาจจะเจอในช่องปากเอาเคสเจอในช่องปากมาให้ดูตอนต้นมันอาจจะเป็นก้อนนูนน้อยๆพอต่อมาเนี่ยเป็นมากขึ้นมาจะนูนมากขึ้นได้ Non Hodgkin Lymphoma ใน Oral Cavity ในช่องปากมักจะเป็น Extranodal Disease เป็นก้อนบวมไม่เจ็บปวดอาจจะพบที่ Vesicle Heart Palate จีดีว่าอาจจะมีสีแดงหรือแดงๆม่วงๆบางรายอาจจะเจอแผลถ้าลิมโฟมาไปเจอที่กระดูกเนี่ยอาจจะมีปวดหรือชานะคะอาการปวดหรือชาเนี่ยมันอาจจะเรียกว่านัมชิงซีโดคือที่บริเวณคางเนี่ยแถวๆคางเนี่ยมีชามากๆนะคะถ้าเจอในกระดูกจะเจออิลดิฟายหรือแรกเรเดียลูเซนซีถ้าเราไม่ได้รักษาอะไรเลยก็จะมีการขยายไปในกระดูกนะคะอาจจะไปเพอร์โฟเรตคอร์ติคอลเพลแล้วก็ก่อให้เกิดซอฟต์ทิชชูสเวลลิ่งได้นะคะรอยโรคในกระดูกอาจจะทะลุมาแล้วมาเป็นก้อนปูดนูนที่ตามเหงือกตามพาเลทอะไรนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นลักษณะ non Hodgkin lymphoma ที่เกิดในช่องปาก non Hodgkin lymphoma ประกอบไปด้วยเซลล์อะไรล่ะตรงไปตรงมาเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เป็นมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเจอ lymphocytic appearing cell show varying degree ของ differentiationขึ้นกับชนิดของลิมโฟมาก็จะเจอเซลล์เม็ดเลือดขาวเพียบเลยเจอเซลล์กลมๆเนี่ยเพียบเลยนะเม็ดเลือดขาวเนี่ยเจอเซลล์ที่เหมือนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวก็เจอเซลล์มะเร็งนี้เยอะแยะไปหมดเลยเป็นเซลล์กลมๆเซลล์เหล่านี้จะติดสีเข้มข้นมากเลยสีเข้มมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วบางทีเราก็จะเจอไมโตติกฟิกเกอร์นะคะอาจารย์มองไปปั๊บเดียวเจอแบบเนี้ยอาจารย์จะแบบถอนหายใจตายแล้วตายแล้วตายแล้วผู้ป่วยรายนี้ของฉันลิมโฟมาไหมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องนึกถึง NHL นะ Non Hodgkin Lymphoma นะคะเจอแบบนี้แล้วถอนหายใจเลยโอ้สงสารจังผู้ป่วยลิมโฟมานะเนี่ยลิมโฟมาอาจจะเป็น follicular type หรือ diffuse ก็ได้อันนี้ไม่ต้องสนใจนะอาจารย์ไม่ออกทดสอบพวกนี้นะอาจารย์ละเมตตาเด็กละอาจารย์อะไรเป็นละเอียดเนี่ยอะไรเป็นละเอียดยิบยิบเนี่ยไม่ออกอยู่แล้วลิมโฟมารักษาไงดีก็ขึ้นกับสเตจหรือเกรดมันเป็นเยอะไหมลุกลามไปแค่ไหนนะคะปัจจุบันเนี่ยก็รักษาโดยชอบรักษาโดยเคมีบำบัดจะรักษาโดยโมโนโคนอลแอนติบอดีนะคะพวกโมโนโคนอลแอนติบอดีเนี่ยให้ทายเลยถูกหรือแพงแพงมหาศาลเลยเนาะแพงมากเลยเนาะถ้าผู้ป่วยไม่มีสวัสดิการการรักษาพยาบาลไม่ได้ทำประกันไว้เนาะ
รักษาโมโนคลอนอนติบอดีในใช้เงินเยอะมากนะคะแล้วก็ตลาดโดสของมันแพงเหลือเกินแพงคืออะไรแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ยังไม่ทราบราคานะแต่ก่อนนี้โดสก็เป็นแสนนะคะโมโนคลอนอนติบอดีแต่ก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันเป็น10กว่าปีที่แล้วนะคะแต่ก่อนนี้มียากกันป่วยเป็นออโตอิมมูนชนิดแปลกๆอันนึงนะฮะเข้าโรงพยาบาลเอกชนหมอก็ทรายนั่นทรายแล้วหมอก็รักษาไปก็ไม่ค่อยรีคัฟเวอร์นะต่อมามีอาจารย์แพทย์ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่าในเมื่อมันไม่ค่อยดีขึ้นเนี่ยอยู่โรงพยาบาลมานานและใช้โมโนคลอนอลแอนติบอดีไหมนะเผื่อจะรีคัฟเวอร์ในที่สุดก็เอาอยู่นะใน10กว่าปีที่แล้วที่เป็นญาติอาจารย์เนี่ยก็รักษาโดยโมโนคลอนอลแอนติบอดีแล้วก็ดีขึ้นรีคัฟเวอร์ขึ้นมันก็มีประสิทธิภาพทีเดียวนะแต่ว่าราคาค่ารักษามันแพงหมดไปหลายล้านนะคะในตอนนั้นจบแล้วจบน้องฮอสซิลิมโฟมาแล้วจำไว้นะเรียนเนี่ยเรียนพยาธิเรียนอะไรที่ต้องท่องจำเยอะๆเนี่ยฝึกเสมอเลยเรียนไปแต่ละอันเนี่ยฝึกที่จะทบทวนตัวอาจารย์เป็นระบบที่ชอบใช้คีย์เวิร์ดเนาะอาจารย์เป็นมนุษย์ที่ชอบทบทวนโดยคีย์เวิร์ดตั้งแต่อาจารย์เรียนทันตแพทย์มาแล้วนะอาจารย์นึกถึงฮอสซินลิมโฟมาอาจารย์นึกถึงรีดเซิร์นตัวเซลล์อาจารย์นึกถึงนอนฮอสซินลิมโฟมาแบบเนี้ยอาจารย์ก็จะนึกเลยว่าเออมันไม่ค่อยเป็นลิมโนดมันก็เป็นก้อนบวมๆแล้วก็มันเป็นมะเร็งเซลล์มะเร็งก็คือเป็นเซลล์พวกกลุ่มที่คล้ายๆลิมโฟไซต์แล้วก็นอนฮอสซินก็จะเจอในผู้ป่วยโรคเอชเยอะอาจารย์จะบอกข่าวดีตอนอาจารย์เรียนนะโรคเอชยังไม่มาปรากฏเลยตอนอาจารย์เรียนอาจารย์ไม่ได้เรียนโรคเอชเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเธออย่านึกนะว่าที่อาจารย์มาสอนเธอเนี่ยแบบว่าเล่าอย่างแบบว่าชำนาญมากเลยเนี่ยความชำนาญอันนั้นบางอย่างหลายอย่างนะอาจารย์ไม่ได้เรียนตอนเรียนทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตนะความรู้เหล่านี้มันต้องมางอกเลยฝังในตัวอาจารย์ในขณะที่อาจารย์มาทำวิชาชีพนะเพราะฉะนั้นคนเรามีศักยภาพที่จะเรียนรู้เสมอบัดนี้อาจารย์เนี่ยแก่แล้วแล้วมาสอนน้องๆเนี่ยน้องคิดไหมว่าอาจารย์มาสอนเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องเรียนรู้อะไรเลยเปล่าเลยอาจารย์อยู่จุฬาอาจารย์สอนน้อยท็อปปิกมากเลยเพราะอาจารย์สอนระดับบัณฑิตศึกษาเนาะสอนอย่างพวกที่ไหนเนี่ยให้เป็นเรซิเดนต์เนี่ยมันสอนคนละแบบนะแต่อันสอนจริงจังแบบเนี้ยสอนไม่ค่อยกี่หัวข้อเพราะฉะนั้นอาจารย์มาเรียนเพิ่มเติมกับการที่อาจารย์ต้องมาสอนที่นี่เยอะมากอาจารย์เซิร์ชลงไปในเปเปอร์ในเอกสารเลยนะอาจารย์เซิร์ชลงไปมากมายอย่างมากเลยกว่าจะมาเป็นคอนเทนต์สื่อการสอนเนี่ยแรงดูแบบน่าจะสบายๆนะแบบเนี้ยเบื้องหลังของสื่อการสอนที่อาจารย์เตรียมมานี่ไม่มีความว่าสบายอาจารย์เซิร์ชไทยออกมาเยอะเลยว่ามันเคสมันปรากฏยังไงนะไม่มีคำว่าน้อยนะอาจารย์นั่งเตรียมยาวนานมากๆนะน้องๆอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรธรรมดาธรรมดาน้องๆอาจจะคิดว่าอาจารย์ไปก๊อปปี้อะไรมาก็ได้อาจารย์มาสอนอาจารย์มีความจริงจังอาจารย์ไม่ไปก๊อปปี้อะไรง่ายๆอาจารย์ผลิตด้วยตัวเองเขียนผิดถูกภาษาไทยเนี่ยประจำเลยเนี่ยเนี่ยจะเป็นเพราะว่าข้าพเจ้าพยายามแปลบางทีก็จนปัญญาก็โอ้โหไม่ไหวอยากให้ลูกศิษย์เนี่ยจำภาษาอังกฤษบ้างถัดไปเป็นลิมโฟมาอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกเธอว่าเบอร์กิตลิมโฟมาเบอร์กิตลิมโฟมาเราเอามาดิสคัสไว้จริงๆเบอร์กิตลิมโฟมาเป็นนอนฮอสกินลิมโฟมาชนิดหนึ่งที่ได้พูดไปว่านอนฮอสกินลิมโฟมาบีไม่ต่ำกว่า30ชนิดยากสุดๆยากมากเหลือเกินเบอร์แล้วก็เบอร์กิตเนี่ยเอามาเรียกเพราะมีลักษณะเฉพาะตัวแต่เบอร์กิตลิมโฟมาเป็นนอนฮอสกินลิมโฟมาชนิดหนึ่งเขาจัดว่าเป็นไฮเกรดนอนฮอสกินลิมโฟมานะมากกว่า 90% ของเนื้องอกนี้พบว่ามี expression ของ EBV นะคะเพราะฉะนั้นออกเป็นข้อสอบ NL ไหมอาจจะออกข้อสอบ NL เนี่ยว่าเบอร์กิตลิมโฟมาสัมพันธ์กับไวรัสชนิดใดสัมพันธ์กับ EBV เป็นไวรัสชื่อว่าอะไรบอกชื่อEpstein Barr Virus นะคะเรียนกับอาจารย์เนี่ยกำลังเริ่มจะหลับเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะตะโกนถามแล้วก็ต้องตอบมาทั้งห้องเนาะจะหลับไม่ได้นานนะมันก็ไม่สามารถหลับลึกได้หลับได้แต่ผิวๆเท่านั้นเดี๋ยวอาจารย์จะตะโกนถาม
นั้นเบอร์กิตลิมโฟมาสัมพันธ์กับเอปสไตน์บาร์ไวรัสนะคะเบอร์กิตลิมโฟมาเนี่ยรักเด็กโรคนี้รักเด็กก็คือชอบเกิดในเด็กๆนะคะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเกิดในขาไกลบนมากกว่าขาไกลล่างจริงๆเขาแบ่งเบอร์กิตลิมโฟมาเป็น2แพทเทิร์นคืออเมริกันแพทเทิร์นกับแอฟริกันแพทเทิร์นนะคะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วแพทย์เขาได้พบว่าในภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยช่างโชคร้ายเหลือเกินนานมาแล้ว 20-30 ปีที่แล้วเราได้พบว่าในแอฟริกาเนี่ยนอกเหนือจากเป็นประเทศที่ยากจนมีความลำบากยากจนมากมายนะคะเศรษฐกิจไม่ดีมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะแยะที่แอฟริกาก็ยังซ้ำเติมไปอีก 30-40 ปีที่แล้วพบว่าโทเด็กน้อยเนี่ยหน้าแกบวมใหญ่โตมากมายเลยเด็กคนนี้แกเป็นอะไรเนาะพอมาตรวจดูตายแล้วแกเป็นลิมโฟมาชนิดหนึ่งชนิดพิเศษที่ไปเกิดกับแอฟริกาในยุคนั้น40ปีที่แล้วเราเรียกว่าเบอร์กิตลิมโฟมาเนี่ยเอนดิมิกในแอฟริกาเอนดิมิกก็คือว่าเจอแพร่หลายในแอฟริกาแต่ไม่เจอที่ภูมิภาคอื่นการเวลาผ่านมาอีก10กว่าปี20ปีก็เริ่มเจอว่าเบอร์กิตลิมโฟมาไม่ได้เจอแค่แอฟริกานะยังก็มาเจอในอเมริกาด้วยแต่แพทเทิร์นรูปแบบดีเทลมันจะแตกต่างกันไปบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนในเชิงทางการแพทย์ตรงนี้แค่รู้จักว่าเบอร์กิตลิมโฟมาเจอในเด็กแล้วก็เจอในขากรรไกรก็เยอะนะแล้วก็เด็กแกก็หน้าบวมตาโปนถลนออกมาพอเจอเนี่ยส่วนมากจะมีอาการเจ็บอาการชาเจอในช่องปากฟันแกก็โยกรวนไปทั้งปากเลยแล้วก็บางทีเจอในเด็กเล็กๆเนี่ยแกมีฟันน้ำนมหลุดก่อนกำหนดแล้วก็มีนอกจากขากรรไกรบวมปูดแล้วเนี่ยจนบางทีปลาแกเริ่มจะถลนแล้วเนี่ยแกอาจจะมีเหงือกบวมขากรรไกรบนบวมปูดจนปลาถลนบ่งบอกอะไรบ่งบอกอะไรบ่งบอกว่าโรคนี้อินโวฟมีความเกี่ยวข้องไปถึงอวัยวะไหนอีกไปดันที่ floor of orbit จำเอาไว้ถ้าเด็กมีขากรรไกรบนบวมปูดมากมายจนตาด้านหนึ่งแกเหลือบขึ้นตาข้างหนึ่งมองปกติเราจะตรวจผู้ป่วยให้มองตรงมองแบบนี้แต่ตาข้างหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถได้เท่าระดับกันมันเห็น floor of orbit กระเดิดขึ้นไปอย่างเงี้ยแสดงว่าโรคเนี้ยมันลุกลามมาจนถึงกระดูกที่เป็นฐานของตาลูกตาและเบ้าตาแล้วหนูน้อยเบอร์กิตเธอจะมี facial swelling tooth mobility เพราะฉะนั้นฟันเธอก็ละลายไอ้รากกระดูกรองรับรากฟันเนี่ยก็ละลายเยอะเลยเหมือน floating in air เช่นกันลักษณะ floating in air ไม่ได้ไปถูกขาดกับเฉพาะในกระหันเซลล์ histiocytosis นะคะมะเร็งที่ลุกลามในกระดูกหลายชนิดก็จะก่อให้เกิดลักษณะที่เหมือน floating in air ได้พอเห็นโฟลติ้งอินแอร์เนี่ยต้องแบบใจหายไว้ซะหน่อยละว่าเอ้ยตายแล้วมะเร็งมาไม่เนี่ยมะเร็งนะมะเร็งนะเรดิโอลูเซนเดสตรัคชั่นของโบนวิทแร็กอิลิฟายมาจินนะคะแล้วก็ลอสออฟลามิน่าดูล่าเห็นหรือยังฟันที่ลอสออฟลามิน่าดูล่าเนี่ยเกิดได้ตั้งหลายสาเหตุที่ไนท์ก็สอนไปหลายสาเหตุแล้วอีกสาเหตุหนึ่งคือมะเร็งใช่ไหมออสซิโอซาโคมามะเร็งอันนั้นก็ลอสออฟลามิน่าดูราคอนโดซาโคมาลอสออฟลามิน่าดูราลิมโฟมาทั้งหลายทั้งแหล่นี่ลอสออฟลามิน่าดูราเห็นยังเบอร์กิตมีลักษณะทางฮิสโตประกอบด้วยเซลล์ที่เหมือนลิมโฟไซต์เยอะแยะเพียบเลยนอกจากนี้เนี่ยนอกจากเซลล์ที่เหมือนลิมโฟไซต์เพียบเนี่ยมันยังมีเซลล์ใสๆเนี่ยเซลล์ตัวอ้วนใหญ่และใสอ้วนใหญ่และใสเนี่ยเรียกว่ามีแมคโครฟาจกระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางทูเมอร์เซลล์ที่เหมือนลิมโฟไซต์เซลล์แมคโครฟาจติดสีอ่อนเมื่อเปรียบเทียบกับเซลล์ลิมฟอยด์หรือลิมโฟไซต์ที่อยู่รอบๆที่ติดสีม่วงเข้มเซลล์ลิมฟอยด์อันนี้หมายถึงเซลล์ที่คล้ายลิมโฟไซต์นะคะที่ติดสีม่วงๆเข้มๆดังนั้นฝรั่งก็บอกว่าโอ้ลักษณะแบบนี้ช่างเหมือนดวงดาว
ล่องลอยในท้องฟ้าคืนมืดมิดคืนที่ไม่มีดวงเดือนนะไม่มีแสงจันทร์ใช่ไหมคะคืนที่ไม่มีแสงจันทร์เนี่ยท้องฟ้าจะมืดมิดแต่เราก็จะเห็นดาวได้ชัดเจนไหมเราก็จะเปรียบเทียบว่าเหมือนกับ Starry Sky Pattern นะคะฝรั่งเขียนตำราฝรั่งก็บอกว่าโอ้ช่างเหมือนกับดวงดาวที่เปล่งประกายในท้องฟ้าที่มืดมืดท้องฟ้าที่มืดมืดคือเซลล์ลิมโฟไซต์ติดสีเข้มเปรียบเสมือนท้องฟ้ามืดมิดแล้วก็แมคโครฟาจที่เป็นเซลล์ติดสีอ่อนมากมายแบบนี้ติดสีอ่อนมากมายแล้วมีจุดเล็กๆแบบนี้เนี่ยเป็นเซลล์แมคโครฟาจนะคะก็เหมือนกับดวงดาวเราก็ลองเปรียบเทียบดูทำไมฝรั่งมโนไปถึงอย่างนั้นนะคะใน1889นะคะมีศิลปินคือวินเซนต์แวนโกะเนี่ยวินเซนต์แวนโกะได้วาดรูปที่โด่งดังมีชื่อเสียงระดับโลกในถึงปัจจุบันรูปนี้ชื่อรูปว่าสตาร์วินไนท์นะคะเราคงจะเคยเห็นรูปนี้นะบางทีแบบในงานอาร์ตของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแนวแอบสแตรกหน่อยอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมีสไตล์การวาดรูปที่คล้ายๆกับแวนโกะนะคะนั้นรูปแวนโกะรูปนี้เรียกว่าสายไหนมาเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมคนที่เขียนตำราก็เลยคิดว่าไอ้เบอร์กิตลิมโฟมาเนี่ยมันเป็นสไตล์แพทเทิร์นสมัยก่อนนั้นเนี่ย30-40ปีที่แล้วที่เบอร์กิตลิมโฟมาไปเกิดที่แอฟริกาเนี่ยเราจะพบว่ามีเด็กแอฟริกันเสียชีวิตไปเยอะนะคะเพราะว่าจากการห่างไกลจากการแพทย์อะนะยากจนเหลือเกินไม่มีโรงพยาบาลไม่มีศูนย์แพทย์ใหญ่โตรักษามะเร็งได้เด็กจะเสียชีวิตไปเพราะว่าได้รับการวินิจฉัยก็ช้าถึงมือหมอก็ยากก็ตายไปปัจจุบันเนี่ยเขารักษาโดย intensive multi agent chemotherapy นะคะขออภัยนะเขียนเกินนะมีตัวเองเกินโทษทีเด็กแก้ด้วยค่ะก็คือรักษาเคมีบำบัดแล้วก็ targeted immunotherapy นะคะยามุ่งเป้าเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ไม่ได้น่ากลัวขอให้ถึงมือหมอให้เร็วถึงมือศูนย์แพทย์ใหญ่ๆที่มียาที่มีประสิทธิภาพเด็กน้อยแก้มโยนเหล่านี้เนี่ยภายในเวลาไม่กี่เดือนที่แกได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยแกก็จะสามารถหายได้นะคะอันนี้ก็ before and after นะคะอาจารย์พักขอพักเสียงนิดหนึ่งเดี๋ยวเหลือสองโรคสุดท้ายแล้วยังไม่มีสิทธิ์เลยมีโอดอนเป็นติดทูมเมอร์อีกเนาะอีกเยอะแยะมากมายเนาะเรียนสอนเร็วดีไหมสอนเร็วๆเลยเนี่ยจะเข้าใจนะเข้าใจเดี๋ยวสอนให้เร็วเลยนะไม่รู้เรื่องสอบตกไม่รับผิดชอบนะที่เข้ามาอีกร้อยไปอีกหรอที่ท่านเหลือสองรอบไงที่ผ่านมาลิโคมาอยู่ตั้งนานถ้าเขายังเข้ามาสอนเนี่ยควรปรับตารางสอนไหมถ้าอาจารย์บางท่านมาสอนแล้วไม่ค่อยตรงเรื่องเนี่ยเราควรไปเสนอเขาไหมว่าให้อาจารย์ยุกัดแกสอนไปเถอะหัวข้อที่แบบว่าแกสอนได้ให้แกสอนไปเถอะไม่ใช่แบบว่ามาเลคเชอร์เรื่องอื่นให้ลูกศิษย์ฟังอ่ะแล้วบอกตอนท้ายว่าเดี๋ยวอาจารย์ลิตาให้เขาสอนเองนะฉันจะบ้าตายฉันก็ต้องมาเบียดบังชั่วโมงแลบฉันอีกจริงไหมดีไหมอันนี้โอเคไหมถ้าท่านไหนแบบว่ารับผิดชอบในหัวข้อไหนแล้วแบบว่าเขาไม่ได้เลคเชอร์นั้นน่ะเราก็แต่ว่าฉันเสนอแรงเดียวไม่ได้เลยต้องเป็นใครเสนอจ้าพวกคุณก็ต้องประเมินอาจารย์ไปตามจริงอะว่าถ้าท่านไหนได้รับการมอบหมายหัวข้อแบบนี้แต่ว่าไม่ได้สอนแล้วพวกคุณก็ต้องเขียนไปตรงไปตรงมาว่าแบบว่าไม่ได้สอนน่ะแล้วไม่งั้นแบบข้าพเจ้าจะอยู่จะไปเสนอเขาว่าเดี๋ยวขอมาสอนเองแปลว่าอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมหมอฉันเก่งฉันสอนเองคนอื่นไม่โอเคเราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันเราทำแบบนี้ไม่ได้เก็บมาไม่ได้ไม่น่าอย่าเอาเงินมีไหม
มันมีแล้วหมดแล้วใครมีอารมณ์บ้างนี่คือยาสามัญประจำตัวอาจารย์พูดเลยเมื่อกี้อาจารย์พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับอาจารย์พูดอะไรบ้างเกี่ยวกับระวังชีวิตยามเช้าด้วยหัวหน้าเป็นจัดแบบไหนหรอวะลุกอาจารย์หัวหน้าใจดีมากเลยยื่นเธอจ้าผมไม่ได้จัดแบบรถขายอะไรเลยหัวหน้าอาจารย์ขาวมีนิดเดียวมีเมียผมไม่สาวังดีกินกับน้องพี่ค่าเราเรียนมันแพงอ่ะคือค่าเราเรียนมันแพงคนหน้าไม่ได้กินแบบรอบๆนะแค่ได้ต้องโยนคืนทั้งวันแล้วให้ฉันกินต่อไม่ๆ2เดือนนะแต่ตัวเล็กมันมีคนที่ขายไม่ได้ของแท้จากบริษัทที่ดูนี้ใช่ก็มีสิบกว่าใบคือเราต้องการที่จะไปขายคือพิซซ่าแมนเป็นหอเดียวหัวหน้าใช้สองเดือนเพื่อแค่เก็บเงินเก็บทองไว้จ่ายค่าเราเรียนแกเก็บเงินไว้จ่ายค่าเราเรียนเธอเรียนกับฉันเนี่ยนอกเหนือจากที่ได้เรียนวิชาพยาธิละอาจารย์ก็เก่งเลยเนี่ยสอนพยาธิอย่างเดียวบางวันแกก็สอนฟาร์มาโคบ้างบางวันแกก็สอนไมโครบางวันแกก็สอนเจนเมดจริงไหมนะถาจริงไหมนอกจากนี้แกก็ยังทอล์กโชว์ตลกอีกต่างหากเรียนสนุกลุกนั่งสบายเนาะเนาะเพราะฉะนั้นข้อสอบยอดฮิตข้อสอบยอดฮิตตั้งแต่ยุคที่อาจารย์วิจิตรายังสาวสวยยังเรียนมัธยมแพทย์อยู่เนี่ยก็คือออกว่าถ้าเห็นลักษณะจุลพยาธิวิทยาที่เป็นสตาริสกายแอปเปอร์แรนซ์นึกถึงโรคอะไรอาจารย์น่ารักมากมากเลยท่านจะบอกเลยบางทีที่อาจารย์มาพูดเนี่ยมันเป็นของจริงเลยตั้งแต่อาจารย์วิจิตรเรียนพยาธิมาเนี่ยนี่ไม่กล้าใส่ไมโครโฟนพวกเธอพวกเนี้ยพวกเธอชอบอัดเสียงฉันใช่ไหมพวกเธอชอบอัดท็อกโชว์ฉันไม่อยากใส่ไมโครโฟนเลยอ่ะฉันทำเนี่ยสังขารไม่เที่ยงมาดูสิ
อาจารย์ร้องไห้ทำไมโภชนาเพราะฉะนั้นอีก5ปีอาจารย์จะอาจารย์จะลอยตามอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าไม่เที่ยงเร็วเที่ยงไว้ก่อนใครเที่ยงแล้วอาจารย์เที่ยงก่อนเพราะฉะนั้นอาจารย์เข้าใจในอดีตน่ะที่ลูกศิษย์ยังผอมยังสวยยังหล่อเนี่ยอาจารย์เข้าใจพอเจอพอมาเจอมนรักลำลูกกาลูกศิษย์ตอนนี้เป็นไงอ้วนฉู่ความสวยหาเขาแทบจะไม่เจอแล้วในบางคนนะอันนี้เรียกว่ามนรักลำลูกกาเห็นไหมพี่เราก็ไปบูลลี่สถานที่อีกเอาล่ะเราได้มะเร็งมาหลายมะเร็งแล้วนะถัดไปเป็นอีกหนึ่งมะเร็งมะเร็งอันนี้เรียกว่ามัลติเพิลไมโลมาเอ้ยเวลาเรียนกับอาจารย์โคตรเกลียดวิชาอาจารย์เลยทำอะไรไม่ได้อ่ะให้ใช้ทักษะขั้นสุดยอดเมื่อจะทำก็สอบทักษะขั้นสุดยอดหนึ่งคือทักษะการเดาจากชื่อถ้าเกิดว่าเกลียดอาจารย์อ่ะแบบโคตรเบื่อเลยมาสอนเยอะแยะเกินเหตุนางชอบอวดว่านางรู้เยอะแยะไปหมดแล้วสอนมากมายเกินไปบ้าจริงเจอกันแต่ละครั้งเอาโรคมาโปรยให้ฉัน30โรคหัวสมองฉันจะระเบิดเฮ้ยถ้าไม่ชอบอาจารย์นะให้ใช้วิธีเดาจากชื่อโรคเห็นชื่อโรคปุ๊บช่วยเดาเลยโรคนี้มันจะเกิดกี่ตำแหน่งตำแหน่งเดียวหรือหลายตำแหน่งเอาเดาทักษะเดามันดีเพิ่มไมโลมาเดาง่ายๆเกิดไมโลมาเยอะๆตำแหน่งถูกต้องเลยเดาแค่นี้ถูกเลยเป็นเนื้องอกไหลแดงที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนของพลาสมาเซลล์เกิดขึ้นหลายตำแหน่งในกระดูกโรคนี้พบน้อยกว่า 1% เป็น abnormal plasma cell ที่เป็นองค์ประกอบของเนื้องอกเนี่ยเป็น monoclonal แต่ว่าไอ้ plasma cell เนี่ยที่มาอยู่ในไอ้เนื้องอกเนี่ยมัน monoclonal มันก็ผลิต plasma cell ผลิต antibody มันก็ผลิต antibody ชนิดนี้ซ้ำๆนั้นแล้วซ้ำเป็นจำนวนมากมายพอผลิตซ้ำๆเนี่ยดีตรงไหนล่ะดีตรงที่ว่าเฮ้ยไปเจาะเลือดตรวจจะเจอแพทเทิร์นซ้ำๆแบบนี้นะคะคำว่าโมโนโคลนก็คือไอ้เซลล์ชนิดเดียวกันนะมันกลายเป็นมะเร็งแล้วก็แบ่งตัวเยอะๆเซลล์เนื้องอกมีลักษณะของพันธุกรรมเหมือนกันเป๊ะเลยผลิตโปรตีนชนิดเดียวกันเลยโปรตีนชนิดนี้มันเป็นอิมมูโนโกลบูลินนะคะมันก็ผลิตอิมมูโนโกลบูลินไอไลท์เชนอิมมูโนโกลบูลินอันนี้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นมันผลิตมากมายเนี่ยสามารถตรวจในปัสสาวะได้มันเป็นอิมมูโนโกลบูลินมันเยอะๆมันโหลดร่างกายเราจริงป่ะมันโหลดมากร่างกายบอกว่าเอ้ยแกมาผลิตมากมายอย่างเงี้ยเกินจำนวนแล้วฉันต้องรีบขับไอ้ส่วนเกินเนี่ยออกมาทางปัสสาวะเยอะๆงั้นถ้าคนเป็นโรคมัลติเพิลไมโลมาเนี่ยเราก็เอาปัสสาวะคนเหล่านี้มาตรวจเราจะเจออิมมูโนโกลบูลินชนิดเดียวๆกันเนี่ยเยอะแยะมากมายเรียกว่าเบนสโตนโปรตีนใส่ตัวแดงไว้แปลว่าออกข้อสอบแน่นอนเป็นไลท์เชนโปรดักต์ในยูรีนเนาะคือคนที่เรียนคุ้นชินกับอาจารย์น่ะจะทำคะแนนได้ดีมากเลยเพราะว่าอาจารย์สอนง่ายตรงไหนอาจารย์พูดย้ำแล้วย้ำอีกอาจารย์ออกข้อสอบทั้งนั้นมีความจำเป็นทั้งนั้นนะคะแล้วอาจารย์ก็ใส่ตัวแดงไว้ให้อะไรอย่างเงี้ยลักษณะทางคลินิกโรคนี้มุ่งเป้าไปเป็นคนไปโจมตีคนแก่นะโรคนี้ไม่รักเด็กนะเบอร์กิตลิมโฟมารักเด็กโรคนี้ชอบคนแก่เพราะฉะนั้นนั่งอยู่นี่ถอนหายใจเลือกหนึ่งโอ้ยดีใจจังเลยอาจารย์หนูยังไม่ได้เข้าคิวเป็นมัลติเพิลไมโลมายังไม่ถึง60นะคะโรคนี้ก็เจอในผิวสีเยอะกว่าแล้วก็มีอาการบวมชาฟันโยกบางคนก็มีจุดเลือดออกบางคนก็มีไข้เห็นไหมลักษณะเป็น punch out radio lucent เหมือนกัน punch out radio lucent เหมือนกันแล้วก็อาจจะเกิดอย่างนี้เกิดในช่องปากเป็นก้อนบวมเห็นไหมอันนี้ก้อนบวมที่พาเลตอันนี้ก้อนบวมที่เหงือกมันเรียกว่าไมโลมาลักษณะเอ็กซเรย์เป็น punch out radio lucency นะคะ
หรืออาจจะเป็นเงาดำขอบไม่ชัดก็ได้ไม่ใช่พันเช้าอยู่ทุกบริเวณส่วนใหญ่แล้วในเทสที่เราพบตัวจริงของจริงเนี่ยเราจะเจอพันเช้าเรดิโอรูเซนซีเนี่ยที่สกาวเจอพันเช้าที่สกาวนะคะในช่องปากเราจะเจออิลดีฟายนะคะบางทีเราเจออิลดีฟายแรกอิลดีฟายก็คือขอบไม่ชัดหรือแรกเรดิโอรูเซนซีชั่นนะคะอาจจะไม่ต้องขอบชัดหรอกเจอในกระดูกหันกายประมาณ 30% อาจารย์สักพักๆใหญ่ๆพักๆใหญ่ๆมี2ปี3ปีก็เจอคนไข้มัลติเพิลไมโลมาตะกี้ที่นายเพิ่งจะมาบอกตอนเธอจะไปเนี่ยหรออาจารย์เดี๋ยวจะเอาเคสอันโนนให้ดูพวกเราเป็นหมอพยาธิเนี่ยบางทีเราจะโทรคุยกันหรือว่าส่งไลน์เคสแปลกๆที่คนเข้าคอนซัลท์เราคือเพื่ออะไรเราเป็นแบบชาวกระบี่นะเราจะต้องรับกระบี่ของเราให้มีวิทยายุทธที่เยี่ยมยอดใช่ไหมใครที่เป็นหมอพยาธิอย่างเราเนี่ยเวลาเจอเคสเนี่ยเราก็จะส่งไลน์ไปข่มขวัญกันอาจารย์เจอเคสเนี่ยอาจารย์ก็จะไปทักทายแล้วเราไม่มีสวัสดีวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันอาทิตย์อะไรพวกนี้นะวิธีที่จะข่มขวัญกันของหมอพยาธิเนี่ยเราก็จะส่งเคสไปบางทีเคสเนี่ยเริ่มเป็นลักษณะทางคลินิกส่งไปที่มันแปลกๆเยินๆอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราก็จะบอกใบ้นิดหน่อยผู้ป่วย HIV ผู้ป่วย75ปีผู้ป่วยเป็นเด็ก11ขวบอย่างเงี้ยแล้วเป็นโรคระบบอะไรด้วยเราก็จะส่งไปข่มขวัญกันแล้วก็ส่งลักษณะทางคลินิกไปเพื่อเป็นการสวัสดีวันอาทิตย์อะไรพวกอย่างเงี้ยเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยมีอะไรมารับสมองแล้วนะเราก็จะทำแบบนี้กันตอนต้นในไนท์ก่อนไปเนี่ยบอกว่าอาจารย์จะส่งอันโนนเทสให้ฉันก็คิดในใจว่าเดี๋ยวนายจะส่งอันโนนแต่บางทีเนี่ยเธอเข้าใจไหมคนมีความลับเนี่ยกี่คนในที่นี้ที่เป็นคนที่มั่นใจว่าเก็บความลับได้กล้ายกมือไหมเพื่อนบอกว่าเฮ้ยห้ามบอกใครนะเรื่องเนี้ยใครเก็บความลับได้มีคนเก็บความลับได้คนเดียวเองในห้องคนอื่นเก็บความลับได้ไหมมีชี้เก็บความลับได้ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากด่าใครเนี่ยจะนินทาใครเราจะทำยังไงดีอาจารย์อยากจะนินทาเรวดีใช่ไหมอาจารย์ก็ต้องเอาเรวดีมานินทากับไอ้ดาอย่างเงี้ยอาจารย์รู้เลยถ้านินทากับไอ้ดาเนี่ยแค่เอาบอกว่าดาห้ามไปบอกใครนะเรวดีมันทำให้อาจารย์เสียใจหนักมากเลยสิอยู่เนี่ยมันมาพูดกับอาจารย์แบบนี้เนี่ยอย่าไปบอกใครเด็ดขาดนะแม้แต่ไอ้ปีเตอร์เนี่ยอ้วนผอมเนี่ยก็ห้ามพูดกับมันนะต้องเก็บความลับให้อาจารย์นะอาจารย์ครับผมเข้าใจมากเลยแต่ว่าในเวลาอีก15นาทีต่อมาความนี้จะรู้ไปถึงเรวดีและคนทั้งห้องทีนี้อันนี้เป็นกลยุทธ์เวลาเราอยากด่าใครเราทำไงดีเราต้องไปบอกกับคนที่ครับผมเข้าใจมากเลยอ่ะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นความลับไม่อย่าไปบอกมันนะดังนั้นเราจะต้องด่ามันโดยตรงไหมเราไม่ต้องด่ามันโดยตรงเลยนะเราใช้วิธีเอาเรื่องที่เราอยากด่ามันเนี่ยไปเล่ากับอะไรคะไปเล่ากับลำโพงใช่ไหมคะเราก็สามารถด่าได้นะคะเราก็สามารถด่าได้ง่ายๆเลยน้องเป็นวิธีที่เราทำได้เธอนอกเหนือจะเก่งพยาธิแล้วฉันก็เก่งวิชามารด้วยจริงไหมจริงไหมเก่งวิชามารด้วยมันดีเพิ่มไมโลมาทบทวนใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์วิจิตาแล้วปัจจุบันใครเป็นลูกศิษย์นั่งอยู่ในห้องนี้เป็นลูกศิษย์อาจารย์วิจิตาแล้วปัจจุบันยังดูพลาสมาเซลล์ไม่ได้แก้ไขยังไงดีหนูเพิ่งเกิดใหม่เธอลูกสบายที่สุดลูกสบายประหยัดค่าใช้จ่ายลูกจ๋าพ่อแม่หรือตัวเธอไม่ต้องทำมาหารับประทานอีกปีละล้านกว่าบาทมาจ่ายให้พวกเธออะแล้วไปเกิดใหม่เธอง่ายๆนะลักษณะทางคริสโตของโรคมันเพิ่มไมโลมาเราจะเจอพลาสมาเซลล์เยอะแยะมากมายมหาศาลเนาะสมมติเกิดเขาส่งชิ้นเนื้อเยื่อก้อนปูดๆนูนๆที่ในเหือกมาให้อาจารย์อะแล้วก็ในเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นเงาดำปลายรากฟันแล้วอาจารย์ดูปุ๊บตัดชิ้นเนื้อมาพระเจ้าช่วยอาจารย์บอกพระเจ้าช่วยแล้วตายแล้วเวรกรรม
เห็นพลาสมาเซลล์เยอะแยะมหาศาลไปหมดโอ้ยอาจารย์ไก่นะค่ะอาจารย์จะไก่นะค่ะเฮ้ยตายแล้วผู้ป่วยเราเป็นพลาสมาไซโตมาเปล่าวันเนี้ยถ้าเขาให้มาตำแหน่งเดียวอาจารย์วินิจฉัยโรคฟันธงเลยเป็นพลาสมาไซโตมาถ้าเขามีอีกประโยคนึงเขียนไปอีกว่าทำโบนสแกนมาแล้วมีรอยโรคในสเกาด้วยอีก2ตำแหน่งอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ง่ายมากเลยอาจารย์ก็แดกโนซิสเป็นมัลติเพิลไมโลมาถ้าเห็นตำแหน่งเดียวแดกโนซิสเป็นพลาสมาไซโตมานะคะทีนี้เห็นไหมอาจารย์ลีตาเห็นพลาสมาเซลล์เพียบเลยปวดหัวตายแล้วผู้ป่วยคนนี้เป็นพลาสมาไซโตมาแล้วสิแต่ต้องไปดูในใบดีเพสที่ส่งมาอีกทีนึงเขาทำโบนสแกนถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเป็นปลายรากฟันอย่างเดียวนะคะดิฉันจะทำไงคะดิฉันเดินไปที่โทรศัพท์นะคะของจุฬามีโทรศัพท์ภายในไม่ต้องเสียตังค์สักกระบาทโทรให้เลยค่ะเลยค่ะต่อไปห้องสันโทรไปที่ภาคสันก็ไปดูคนส่งใบรีเควสจะเป็นเรซิเดนต์สันนะก็บอกเลยบอกเลยค่ะเลยค่ะต่อไอ้หมอคนเนี้ยมาดูซิมันอยู่ไหนถ้ามันอยู่ห้องผ่าตัดก็ไม่เป็นไรถ้าไอ้เลขาภาคสั่งก็บอกว่าไอ้เนี่ยมันไปขึ้นห้องผ่าตัดบอกว่าเรซิเดนต์สามคนไหนก็ได้มาฟังสายอาจารย์วิจิตาพูดอยู่ผู้ยิ่งใหญ่ถ้าพูดอย่างเงี้ยเรซิเดนต์สามโทรมาเลยมันก็ถามผู้ป่วยรายนี้เนี่ยทำโบนสแกนป่ะเคยมีประวัติป่ะเคยมีประวัติไปรักษามันเพิ่มไมโลมาอะไรยังเคยมีประวัติมีรักษาโรคอะไรที่โรงพยาบาลอื่นถามป่ะจะประวัติคนไข้ละเอียดป่ะคนไข้จะมาฟอลโลว์วันไหนมาตัดไม้วันไหนบอกไปถามรายละเอียดมาเพิ่มเติมคำสั่งประกาศจากเจ้าแม่แล้วแม่โทรไปโทรไปจัดการเรซิเดนต์เนาะไปจัดการเรซิเดนต์ผู้ป่วยมาฟอลโลว์อัพแล้วบอกวันพฤหัสที่ค้าประจานอ่ะไปถามมาเลยเนี่ยทำไมถึงพูดอย่างนี้รู้ไหมตอนนี้ตัดชิ้นเนื้อมามีพลาสมาเซลล์เยอะแยะไปหมดอาจารย์ที่จิตตาสงสัยพลาสมาไซโตมาถ้าเป็นรอยโรคเดียวถ้ามีหลายๆรอยโรคก็จะให้วินิจฉัยมัลติเพิลไมโลมาไงเพราะฉะนั้นคนเพื่อไปถามมานะแล้วก็โทรมาแจ้งอาจารย์ด่วนคำสั่งของนางแม่นางเนี่ยต้องรีบบอกลูกศิษย์ไปแล้วเราก็จะสามารถให้วินิจฉัยโรคได้นะคะโมโนโคโนของทูเมอร์เซลล์เนี่ยจะดีมอนสเตทโดยใช้แอนติบอดีไดเรกต์อะเจนต์แลมบ้ากับทัปป้าไรเชนในปัจจุบันถ้าเจอแบบนี้โดยเทคนิคอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรีที่ก้าวหน้าไปมากเราก็จะส่งย้อมแลมบ้าแอนทัปป้าไรเชนจะบอกให้นะคะติดบวกอันใดอันหนึ่งก็เอาที่สบายใจเอาที่สบายใจเนี่ยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตัดที่เนื้อแบบนี้ส่งย้อมอิมมูโนอิมมูโนของเราเนี่ยเป็นโทนสีสมถะมากเลยโทนสีน้ำตาลน้ำตาลเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมนะจำไว้สีย้อมอิมมูโนฮิสโตเคมิสตรีจะเป็นสีย้อมสีน้ำตาลนะคะสีเหมือนสีกลักเหมือนคนไปปฏิบัติธรรมแล้วลูกใส่สีกลักอย่างนั้นนะคะมันเพิ่มไมโลมามันเป็นหลายตำแหน่งนะอาจจะพบภาวะไตวายซึ่งเป็นอาการเริ่มแรกเนื่องจากไตมีการสะสมของ circulating light chain proteinคือผู้ป่วยเนี่ยตอนต้นเขาไม่รู้ตัวเลยเขามีรอยโรคอะไรในกระดูกแต่เขามีภาวะไตวายไปเข้าโรงพยาบาลนะคะไรเชนโปรดักต์เนี่ยพบในปัสสาวะของผู้ป่วยประมาณ 30-40-50% เราเรียกว่าไอ้ไรเชนโปรดักต์เนี่ยว่าเป็นโจนโปรตีน 10-15% ของผู้ป่วยมีการสะสมสารน้ำมันลอยในเนื้อนะคะการรักษาใช้เคมีบำบัดร่วมกับคอร์ติโคสเตียรอยด์แล้วยากลุ่มอื่นๆหรือบางคนอาจจะต้องปลูกถ่ายไขกระดูกนะคะปัจจุบันยาเนี่ยก้าวหน้าไปมากนะมัลติเพิลไมโลมาแล้วรักษาได้ผู้ป่วยอาจารย์เนี่ยบางทีเขาเป็นเยอะๆแล้วเขารักษาได้เนี่ยบางทีปีบางทีเป็นปีกลับมาเนี่ยเขาเป็นญาติกับผู้ช่วยในคณะนะบางทีเขามาทำธุระอะไรในกรุงเทพนะแล้วเขาก็แวะมาหาอาจารย์เลยนะจงใจอยากแวะมาหาอาจารย์มาพบหน้าอาจารย์แล้วก็มาบอกว่าดีขึ้นอาจารย์เป็นหัวหน้าภาคเนี่ยเวลาผู้ป่วยมะเร็งทั้งหลายถูกรีเฟอร์ไปที่ไหนผู้ป่วยมะเร็งต้องมารับสไลด์ชิ้นเนื้อกลับไปรายงานผลเนาะหัวหน้าภาคต้องเซ็นกำกับ
เพราะฉะนั้นอาจารย์คนอื่นจะไปธุระอะไรที่ไหนอะไรได้เยอะนะแต่ตัวอาจารย์เนี่ยจะไม่ค่อยไปไหนหรอกตอนอยู่จุฬาเนี่ยอาจารย์จะอยู่ให้ถึงตามเวลาราชการหรือเกินเนี่ยมากๆเลยเพราะบางครั้งผู้ป่วยเหล่านี้ก็มาจากต่างจังหวัดแล้วเขาเข้ามาที่ภาควิชาเพื่อจะมารับชิ้นเนื้อเยื่อแบบเนี้ยไปรักษามะเร็งต่อถ้าบางทีเขาก็ให้ลูกหลานมารับให้พี่น้องมารับให้ญาติมารับนะคะเราต้องมีบัตรประชาชนให้เขาแบบเซ็นเลยว่าใครมารับอะไรเงี้ยบางทีตัวผู้ป่วยมาถ้าผู้ป่วยมาเนี่ยอาจารย์จะมีโอกาสคุยกับผู้ป่วยมีโอกาสให้กำลังใจผู้ป่วยเนาะบางทีผู้ป่วยก็มาถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเนี่ยผลมันเป็นมะเร็งแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเนาะอาจารย์จะบอกกับผู้ป่วยมะเร็งเสมอว่าไม่เป็นไรนะเนี่ยเห็นไหมโชคดีเหลือเกินที่หมอทางต่างจังหวัดส่งเข้ามาอย่างเร็วเลยแล้วก็ได้มาตรวจที่นี่แล้วผลก็ออกเร็วเห็นไหมตอนนี้สามารถที่จะรีเฟอร์สามารถส่งต่อไปรักษาเราส่งต่อไปรักษากันเยอะแยะหลายที่แล้วแต่สิทธิของผู้ป่วยเนาะเราไปสถาบันมะเร็งราชวิถีศิริราชจุฬารามาธิบดีนานาที่เลยแล้วแต่ว่าผู้ป่วยเราจะเอาผลประโยชน์ผู้ป่วยมากที่สุดว่าเขาเนี่ยมีความลำบากในแง่การเงินไหมเขาสามารถที่จะไปรักษาที่ไหนได้สะดวกแล้วเราก็จะบอกเขาว่าอะไรในการเป็นหมอที่ต้องคุยกับผู้ป่วยเรื่องว่าเขาเป็นมะเร็งเราจะพูดอะไรต่อไปลองคิดสิผู้ป่วยอาจารย์มานั่งอยู่เนี่ยอาจารย์จะบอกเขาเสมอว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการแพทย์เนี่ยก้าวหน้าไปมากมายเหลือเกินยากับการรักษาเนี่ยมีความทันสมัยมากไม่แพ้ในต่างประเทศรู้ไหมประเทศเราเนี่ยการแพทย์เนี่ยดีมากๆไม่เหมือนกับ20 30ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นอย่ากังวลปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคอะไรเนี่ยเป็นโรคอะไรก็ได้มันก็รักษาให้หายได้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เยอะแยะนะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้การที่เราในฐานะวิชาชีพทางการแพทย์จะบอกข่าวร้ายเนี่ยเป็นความจำเป็นนะจำเป็นนะคะในหลายๆสถาบันเขาจะมีเซสชั่นเล็กๆที่จะให้เราที่เรียนทันตแพทย์แบบนี้ให้ฝึกการคอมมูนิเคชั่นพวกนี้กับผู้ป่วยใช้คำพูดที่ระมัดระวังมากอาจารย์ใช้คำพูดกับผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยเขาเป็นมัลติเพิลไมโลมาเขาเป็นมะเร็งเนี่ยอาจารย์จะเลี่ยงเสมอไม่พูดตอบย้ำคำว่ามะเร็งมะเร็งมะเร็งอะไรอย่างนี้กับเขาอาจารย์บอกว่าเป็นโรคนะเป็นอะไรได้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีไปไกลความก้าวหน้าทางการแพทย์ไปเยอะเป็นโรคอะไรก็หายได้เยอะเลยค่ะอาจารย์พูดนี่ไม่มีอะไรที่เป็นมุสาเลยสักคำเป็นโรคอะไรต่างๆก็หายได้หลายหลายคนเลยเห็นไหมอาจารย์จะต้องมีการเรียบเรียงคำพูดไหมมีการคิดก่อนไหมไตรตรองก่อนไหมอาจารย์เนี่ยพอมาเป็นหัวหน้าภาคเนี่ยตัวเองจะต้องเจอกับผู้ป่วยมะเร็งไม่มากก็น้อยเลยแหละแต่คนอื่นเขาอะเลือกที่จะนั่งอยู่ในห้องส่วนตัวเลยรอให้เลขาเนี่ยไปเซ็นอย่างเดียวเลยไม่ต้องมาเจอผู้ป่วยเลยอาจารย์นี่แหละเลือกที่จะออกมาเจอผู้ป่วยเสมออาจารย์จะถามเลขาอาจารย์ว่าคนมาเป็นไงมีคนไข้เองป่ะถ้าเป็นผู้ป่วยเองอาจารย์จะออกไปเจอเขาเสมอเลยเพื่อให้กำลังใจเขาเนาะคนเรานะจะทำอะไรดีๆในชีวิตเนี่ยทำดีไม่ต้องใช้เงินสักบาทนึงก็ได้แล้วนะใช่ไหมการให้คำแนะนำให้กำลังใจกันเนี่ยเป็นอะไรดีๆจะต่อชีวิตของคนไปได้อีกเยอะเลยนะคะคู่แฝดรอยโรคพี่น้องกันกับมันดิเพอร์ไมโลมาคือรอยโรคพลาสมาไซโตมาหมูเลยมันดิเพอร์ไมโลมาเกิดหลายตำแหน่งพลาสมาไซโตมาเกิดตำแหน่งเดียวพลาสมาไซโตมาเป็นเนื้องอกในกระดูกที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนของพลาสมาเซลล์ที่เกิดขึ้นตำแหน่งเดียวนะคะแล้วก็พบน้อยมากที่ซอฟต์ทิชชูถ้าพบที่ซอฟต์ทิชชูจะเรียกว่าเอ็กซ์ตร้าแมทเทอรี่พลาสมาไซโตมาชอบไหมคนที่อยากให้สอนเร็วเนี่ยโรคพลาสมาไซโตมานี้สำคัญนะตะกี้นี้กำลังโรคสวยอยู่เลยบอกโอ้ถ้าเป็นพลาสมาไซโตมาก็ดีสิจะเกิดตำแหน่งเดียวใช่ไหมแต่จริงๆโรคไม่สวยอย่างนั้นตอนอาจารย์วิจิตาเป็นเรียนทันตแพทย์อยู่เนี่ยเขาพูดประโยคเนี่ยพลาสมาไซโตมาเกิดตำแหน่งเดียว
มันจะเพิ่มไมโลมาเกิดหลายตำแหน่งตอนอาจารย์มาเป็นหมอพยาธิแล้วมาสอนอีก10กว่าปีต่อมาในตำราเปลี่ยนแปลงเลยในตำราพูดเลยบอกว่าเป็นพลาสมาไซโตมาก็ให้ระแวดระวังให้จงหนักเพราะพลาสมาไซโตมานี้เนี่ยการเวลาผ่านไปต้องฟอลโล่อัพผู้ป่วยให้ดีเลยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยจากที่เขามี100โรคเขาอาจจะเพิ่มเติมเป็นหลายร้อยโรคขึ้นคือมัลติเพิลไมโลมาขึ้นถามว่าเรื่องนี้จริงไหมเรื่องนี้จริงเลยเกิดในผู้ป่วยอาจารย์วิจิตรในยามที่อาจารย์ทำงานที่จุฬานี่เรื่องจริงอาจารย์ได้ให้วินิจฉัยโรคพลาสมาไซโตมาไปแต่ในตอนหลังไอ้เนี่ยไอ้โรคเนี้ยคือมันเป็นเงาดำปลายรากฟันอะเวลาผ่านไปไม่ถึงปีเงาดำนั้นเกิดขึ้นอีกที่รากฟันที่เดิมก็ชักสงสัยหมอที่ส่งอะเป็นหมอที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่เป็นเรซิเดนท์ที่มาเรียนอยู่ที่ในคณะโทรคุยกันเลยเป็นลูกศิษย์อาจารย์นี่แหละเป็นหมอสเปเชียลิสต์โทรคุยกันอย่างดีบอกไปซักประวัติอะไรเพิ่มเติมในที่สุดไปซักประวัติเพิ่มเติมมาให้ข้าพเจ้าบอกว่าในโบนสแตนผู้ป่วยเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นเงาดำที่ปลายรากฟันเนี่ยเมื่อหลายปีที่แล้วตอนก่อนแต่งงานเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลมีรอยโรคในกระดูกแล้วแต่ผู้ป่วยไม่รู้ว่าคืออะไรหมอไม่บอกหรือบอกแล้วผู้ป่วยจำไม่ได้ก็ไม่รู้สรุปนะไอ้โมเมนต์ที่หมอคนนั้นเจอรอยโรคตำแหน่งเดียวในกระดูกไอ้หมอที่โรงพยาบาลเอกชนนั่นวินิจฉัยอะไรผู้ป่วยรู้แค่นี้ไม่สามารถเอาโปร่งประวัติอะไรได้แต่ผู้ป่วยบอกว่าเคยไปรักษาตอนนั้นแพทย์หมอรักษาบอกว่าเป็นโรคในกระดูกแห่งหนึ่งแล้วนะบัตรนาวอะตอนต้นฉันไม่รู้ประวัติแต่ที่ฉันให้วินิจฉัยพลาสมาไซโตมาพอต่อมาข้าพเจ้าอะก็จะต้องแก้แล้วใช่ไหมซึ่งวินิจฉัยพลาสมาไซโตมาไปเนี่ยจริงๆต้องวินิจฉัยอะไรผู้ป่วยเนี่ยหลายปีที่แล้วก่อนไปงานนี่เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงอายุน้อยอายุประมาณ28-29เองตอนก่อนเธอแต่งงานเนี่ยเธอเป็นไอ้รอยโรคนั้นในกระดูกแล้วปากนาวเนี่ยเธอก็มาเป็นรอยโรคเนี้ยในปลายรากฟันอีกอ่ะดังนั้นจริงๆไอ้ผู้ป่วยผู้หญิงคนนี้ต้องวินิจฉัยอะไรตอบมันดีเพิ่มไมโลมาเห็นไหมนี่คือเรื่องจริงที่ข้าพเจ้ามาทำงานตอนที่เราเรียนเมื่อนานอ่ะ20กว่าปีที่แล้ว30ปีที่แล้วอ่ะมันก็ยังไม่ได้ฟอลโล่ผู้ป่วยไปมากจนเจอความรู้แบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องจริงที่ปรากฏนะคะปัจจุบันเราจึงไม่โรคสวยมากเมื่อใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ต้องให้คำวินิจฉัยพลาสมาไซโตมาเนี่ยข้าพเจ้าไม่โลกสวยเนาะเราต้องดิสคัสกันถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถาบันใหญ่ๆอย่างนี้เราจะมีคอนเฟอเรนซ์นะคะคอนเฟอเรนซ์คือบรรดาเคสสำคัญแบบนี้พวกอาจารย์ที่ภาควิชาสันกับเรซิเดนต์ก็จะคอนเฟอเรนซ์กันนะคะถ้าเป็นมันลี่อินเทอร์เรสติ้งเคสเนี่ยส่วนมากอาจารย์วิจารจะไปเข้านะถ้าเป็นเคสซึ่งอาจารย์อ่านชิ้นเนื้อเองนะคะการเรียนในสถาบันใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีองค์ความรู้เยอะมากเราต้องยอมรับตอนนี้พวกท่านอยู่ในโลกใบเล็กๆเนี่ยท่านจะต้องรู้ไปด้วยว่าโอกาสที่ถ้าเราอยู่ในตามสถาบันใหญ่ๆอะไรทั้งหลายเนี่ยท่านจะรู้เพียงเท่านี้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่เพียงพอนะคะช่องทางที่ท่านจะได้เรียนรู้อะไรต่างๆมีเยอะแยะผู้ป่วยซึ่งท่านคิดว่าจะมีแต่ในตำราไม่ได้เป็นปรากฏเป็นตัวจริงเนี่ยจะเดินกันเป็นตัวจริงอยู่ตามสถาบันใหญ่ๆนะโรคพลาสมาไซโตมาเจอในผู้ชายเยอะกว่านะคะแล้วก็เจอในสูงอายุแต่คำว่าเจอในสูงอายุเนี่ยไม่ใช่ว่าอายุน้อยมันยังไม่เป็นได้รอยโรคเกิดในกระดูกตำแหน่งที่เกิดปล่อยคือกระดูกสันหลังนะคะอันนี้เอาเคสที่เกิดในขากรรไกรให้ดูบ้างแล้วเนี่ยเกิดที่เรียนแบบนี้พลาสมาไซโตมาลักษณะเรดิโอกราฟิกเนี่ยก็เป็นเงาดำนะ
ก็ดำกลมขอบเรียบหรือไม่เรียบก็ได้อันนี้เขาลูกศรชี้อย่างนี้เห็นไหมมันชอบหลอกลวงคนเป็นทางการแพทย์เราโดยการจะเกิดปลายร่างฟันนะเคสที่อาจารย์พบเนี่ยชอบเกิดปลายร่างฟันเป็นพลาสมาไซโตมาเนี่ยลักษณะจุลพยาธิวิทยาง่ายมากเลยเดิมๆเห็นพลาสมาเซลล์เยอะๆเยอะมากมายมหาศาลถ้าจำดูชิ้นเนื้อปุ๊บเนี่ยพลาสมาเซลล์ครองมาร์เก็ตแชร์เลยคือเป็นใหญ่เยอะแยะเลยมี 80-90% เลยเนี่ยอาจารย์บอกโอ๊ยผู้ป่วยเป็นพลาสมาไซโตมาไหมเนี่ยหรือว่าเอ้ยทำโบนสแกนมายังถ้าโบนสแกนมีหลายตำแหน่งฉันก็คงจะให้มัลติเพิลไมโลมาแหละสมัยก่อนให้ได้เร็วนะตอนสมัยที่แลบพยาธิยังไม่มีอิมมูโนอ่ะเนาะ20ปีที่แล้วอาจารย์เนี่ยวินิจฉัยได้เร็วมากเลยไม่มีอิมมูโนสมัยนี้มีอิมมูโนการวินิจฉัยจะไม่เร็วอย่างนั้นจะส่งย้อนอิมมูโนก่อนอีกนะคะส่งย้อนเพื่อคอนเฟิร์มออนกินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แนวทางของเรารักษาก็เดิมใช้รังสีบำบัดบ้างนะคะผู้ป่วยพลาสมาไซโตมาต้องมีฟอลโลอัพระยะยาวเลยจริงเนื่องจากมีโอกาสจะทื่นไปเป็นเปลี่ยนแปลงเป็นมัลติเพิลไมโลมา 50% ผู้ป่วยมีการเกิดโรคในบริเวณอื่นประมาณ 2-3 ปีก็คนไข้อาจารย์เนี่ยรู้สึกว่าเขาให้ประวัติประมาณ 3-4 ปีให้ประวัติแล้วก่อนไปงานที่ไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนแห่งนึงมีรอยโรคในกระดูกที่อื่นนะคะแล้วก็มาเราเนี่ยประมาณ 3-4 ปีก็ตามนี้เลยตามแบบนี้เลยนะคะเอ็กซ่าเมทัลลารีเอ็กซ่าเมทัลลารีคือถ้าเป็นนอกกระดูกเป็นในซอฟต์ทิชชูมีการพยากรโรคดีกว่านะคะน้อยกว่า 30% เปลี่ยนแปลงเป็นมัลติเพิลไมโลมานะคะแล้วก็ 70% จะมีระยะปลอดโรค10ปีเยอะสรุปว่าเป็นในซอฟต์ทิชชูก็ดีหน่อยเป็นในฮาร์ดทิชชูก็แย่เลยนะบัตนาวิโมรัฟราเที่ยงกว่าแล้วดังนั้นปัจจุบันโรงอาหารมีวันเสาร์ที่ไหมคะไม่มีครับมีไหมไม่มีดังนั้นเราก็ไปพักเร็วๆได้ไหมเผื่อจะมาสอนโอดอนทูมเมอร์ชั่วโมงเดียวเลยจะได้แบบว่าบ่ายๆอ่ะจะได้พักบ้างตอนนี้อาจารย์สุขภาพถ้าจะซูดโซมอยู่แล้ว